แข่งเข้าใจไหมทั้งผัวทั้งเมียจึงระเบิดกะลาออกก็เลยมานั่งเรียนผัวนี่เริ่มโอเคแล้วเริ่มเข้าใจชีวิตแล้วอ๋อมันเป็นจังสั้นเมื่อก่อนผัวจะไม่เข้าใจนะส่วนใหญ่จะมีอคติมีอคติแล้วไม่ลงไปเจาะลึกคนบางคนเนี่ยเห็นวัดบางวัดเป็นอย่างนี้ปั๊บมีอคติเลยกูไม่เข้าวัดนี้แม่งชั่วหรือบางทีแค่เห็นพระอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเคยเห็นพระในกรุงเทพไหมท่านมารถอะไรนะรถกระบะใช่ไหมตอนเช้ามาลงแล้วก็มายืนใส่บาตรใช่ไหมบางคนเห็นแค่นี้บอกไม่เอาพระทุเรศแน่จริงเดินออกมา ไออ่อนเอ้ยทำไมทุกคนต้องคิดเหมือนมึงด้วยวะเนี่ยคือกบในกะลาตัวผู้มันจะต้องมองให้คนอื่นเหมือนมันผมก็เลยบอกว่าพี่ไปด่าพระนะพระกรุงเทพโคตรชั่วเลยพี่อยากเห็นพระดีไหมเขาบอกอยากเห็นมีที่ไหนผมจะไปกราบเลยก็พี่ไงบวชสิบวชซะบวช มึงบอกพระเลวหมดเลยใช่ไหมมึงอ่ะบวชสิแล้วมึงจะเห็นพระดีหนึ่งคน คือใครเดี๋ยวพอเอาข้อจริงนะพอไปบวชก็อาจารย์ครับผมเข้าใจแล้วครับว่ากรุงเทพอ่ะ คนกรุงเทพอ่ะถ้าไม่รู้จักบิณฑบาตเนี่ยเดินบางซอยเนี่ยไม่มีใครให้เลยมันต้องไปแหล่งที่คนตรงนั้นเข้าใจบุญจริงๆมันก็เลยต้องนั่งรถอะไรไปครับรถกระบะได้เคยไปด่าหลวงพ่ออยู่ติดแอร์พอแกไปบวชแกรู้มันไม่ได้นะครับวัดในกรุงเทพต้องติดไม่ติดไม่ติดแอร์ตายแน่ร้อนตายใช่ไหมสารพงสารพิษเต็มมันจําเป็นไงแล้วเริ่มเข้าใจแล้วมาเจ้าวาดบางวัดเนี่ยขับรถเบนซ์เพราะอะไรทำไมถึงขับรถเบนซ์ท่านใจดีขนาดที่ว่าใครให้มาท่านรับไม่รับท่านก็รับแล้วท่านก็บ่นว่าตั้งแต่ได้มานะยางเสื่อมหมดแล้วไม่ค่อยได้วิ่งหรอกโชว์อย่างเดียวใช่ไหมนึกออกไหมพอเราไปจริงญาติโยมก็รถคันอื่นมารับตกลงรถเบนซ์ของท่านเลยป่านี้ตกรุ่นอย่างเดียวไม่พอทำไมครับยางมันเสื่อมไงเพราะว่าถ้าไม่วิ่งเนี่ยมันจะเสื่อมนั่นคือเป็นไงครับเราไปวิจารณ์พระโดยที่ไม่ได้เลยนะไม่ได้ไปเข้าใจของแท้ถึงจุดตรงนั้นนี่อันตรายมากขณะเดียวกันพระชั่วก็สามารถใช้หลักของอธิศีลหลอกเราได้ไหมมันก็ตาบสองคมนั่นต้องดูให้ดีๆพระชั่วก็จะอาศัยตรงนี้หลอกไปเลยอาตมาบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วไม่ต้องสนศีลสัก127นะสีกามาไกลๆสิ ไอออน ในระหว่างการที่ไม่มีศีล227นี่ก็จริงนะที่ศีลนี่ก็จริงวิธีแบ่งแยกอีกอันหนึ่งชัดเจนก็คือท่านทำเรื่องที่เป็นกุศลหรือเรื่องที่เป็นอกุศลแม้จะเป็นหลวงพระที่พูดถ่อยๆแต่ในระหว่างอันถ่อยอันนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลดูให้ดีๆมันจะมีกุศลซ่อนอยู่เข้าใจมั้ยครับมันจะมีการกระทําที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซ่อนอยู่เป็นเรื่องของกุศลซ่อนอยู่แยกกันตรงนี้ก็ได้ดูที่กุศลกับอกุศลหลวงตาหลวงพ่อโตเนี่ยท่านฉันเลยอาหารเพลแล้วเนี่ยกินตรงนั้นกุศลหรืออกุศลสําหรับคนแก่คนนึงนี่ถ้าเกิดเราเป็นไอ้เนนที่พายเรือให้หลวงพ่อโตสมมุตินะหลวงพ่อโตบอกว่าเนนกลับไปตรงเพลนะคุ้งนั้นน่ะมันเลยเที่ยงแล้วถ้าเกิดเราบ้าศีลขึ้นมาครับบ้าศีลภายนอกหลวงปู่ศีล227สั่งว่าไงอดเดี๋ยวนี้นะแล้วหลวงพ่อท่านตายคาเรือนะใครกุศลน่ะกุศลใครลงคนแรกไอ้เนนนั่นตายก่อนเลยเข้าใจนั้นดูตรงนี้แยกให้ออกกุศลหรืออกุศลยังประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือเปล่าใช่มั้ยครับสร้างคุณดีงามมันอย่าไปมองตรงนั้นหลวงพ่อถอยที่ท่านพูดถอยๆในสมัยพุทธกาลแต่สิ่งที่ท่านทำนั้นเพื่อส่วนรวมด้วยครับเวลาพูดเวลาสอนเลยท่านก็ได้คนกลุ่มหนึ่งมาชอบฟังท่านสมาคมถอยแห่งชาติจะมารวมฟังใช่มันก็เรียนธรรมะกันรู้เรื่องอ่ะมันก็เป็นกุศลหรืออกุศลมันก็เป็นกุศลต้องมองดูให้ดีๆนะเข้าใจไหมต้องมองดูยังประโยชน์ยังไงบ้างยังประโยชน์กับใครบ้างตอนนี้10:35แล้วเนี่ยหิวน้ำยังปวดฉี่ไหมอยากฉี่ไหมไม่ให้เลิกดูถ้าอยากจะไม่ยอมต้องฝืนตอนปวดฉี่เนี่ยเริ่มรู้หรือยังว่าหยดแรกมันเริ่มสะสมที่กระเพาะปัสสาวะเนี่ยดูทันไหมดูกายทันไหมเห็นยังอาหารใจเลิกๆตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ของกระเพาะปัสสาวะแล้วครับเช็คครับรู้สึกไหมหัดอยู่กับกายตัวเองเวลากินอะไรเข้าไปวันหลังเราจะรู้เลยนะกำลังอยู่ที่กระเพาะบนกระเพาะล่างไล่ไปเรื่อยๆอยู่กับตัวเองบ่อยๆนะอยู่กับตัวเองเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้หลวงพ่อกล้วยนะ
ลูกเจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยจะนิมนต์ท่านไปตรวจสุขภาพตรวจหัวใจเพราะโรงพยาบาลกรุงเทพมีหัวใจใช่ไหมศูนย์โรคหัวใจอย่างดีเลยหลวงพ่อท่านว่าไงรู้ไหมอาตมาตรวจหัวใจอยู่ทุกวินาที หน้าแตกเข้าใจความหมายของหลวงพ่อไหมหลวงพ่อรู้ไหมว่าหัวใจท่านเป็นยังไงรู้ไหมครับพระระดับนี้แล้วรู้ขนาดผู้หญิงบางคนนะเขาปฏิบัติธรรมในขั้นสูงๆนะมดลูกเขาเนี่ยรังไข่ตกด้านซ้ายด้านขวาที่ยังรู้เลยเนี่ยตกแล้วเดี๋ยวเมนจะมาแล้วของเราเรื่องเลือดทะลักถึงรู้อ้าวมาแล้วเนี่ย ท่านรู้ตั้งแต่มันยังเลยฮะมันก่อตัวซ้ายขวานี่ยังตอบได้เลยอันนี้เขาอยู่กับกายตลอดไหมอยู่ฝึกอยู่กับกายตลอดสิวจะขึ้นอะไรยังรู้เนี่ยมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มก็อยู่กับกายตลอดนะอย่าลืมนะเดี๋ยวไปฉี่นะดูว่าตอนหยดแรกที่วิ่งออกกับก่อนฉี่กับหยดแรกออกเนี่ยจิตเป็นยังไงตอนนั้นดูที่กลางอกกลางใจนี่นะมือจับไว้นี่ก็ได้นะแล้วก็ฉี่นิดนึงนะจะเห็นว่ามันทำไมครับลองไปทำบททดสอบดูนะมันจะโล่งจะมีความรู้สึกโล่งๆจับตรงนั้นให้ทันแล้วพอฉี่เสร็จแล้วอารมณ์เป็นยังไงเดี๋ยวดูนิดนึงแล้วก่อนจะเดินลงไปเบรกกินขนมกินชากาแฟใจเป็นยังไงแล้วพอกินหมดแล้วใจเป็นยังไงเช็คเรื่องใจตลอดเลยเช็คเรื่องใจก่อนศึกษาเรื่องใจก่อนนะศึกษาภายในนะเดี๋ยวศาสตร์ต่างๆในโลกนี้ง่ายหมดเลยนี่แหละการเรียนรู้อย่างยั่งยืนเรียนรู้เข้ามาข้างในก่อนหลวงปู่หลวงพ่อบางองค์จบป.4 สามารถสร้างตึกได้ยิ่งใหญ่กว่าสถาปัตย์อีกนะครับออกแบบกำหนดเองก็ได้ท่านดึงความรู้ในตัวออกมานี่เป็นโนเลจที่ซ่อนอยู่ข้างในฝรั่งมันไม่รู้เว้ย ว่าโนฮาวอยู่ในนี้ย้อนกลับชาติก่อนได้หมดถ้าเป็นนะขึ้นมาโนฮาวต่างขึ้นมาที่เขาเรียกว่าญาณหรือผู้รู้มันจะขึ้นมาบอกอะไรเราดีๆทั้งหลายหลายอย่างโอเคนะพร้อมจะไปฉี่ไปทานอาหารยังดูจิตไว้นะยังหงุดหงิดนะอีกสักพักหนึ่งแล้วเราเจอกันนะเดี๋ยวจะสอนต่อในครึ่งหลังโอเคไหมแล้วบ่ายค่อยดูหนังนะจะให้ดูหนังแบบดูจิตนะโอเคครับก็เอวังในช่วงต้นด้วยประกาศราชนีดูจิตนะไปเยี่ยวอย่างดูจิตนะไปอินอย่างดูจิตนะดูไว้แล้วก็มาเทวดามี6ขั้นนะพวกรับแปลก็คือเทวดาระดับชั้นใกล้เคียงกับพวกลูกขะเทวดามีอยู่หลายที่นะไม่ใช่ที่เมืองรับแปลอุตรดิตถ์อย่างเดียวส่วนใหญ่จะอยู่ตามราวป่าอยู่ตามวัดป่าอะไรเงี้ยพวกรับแปลเขาจะอยู่กันแล้วเขาจะถือศีลกันแล้วจะกินอะไรซ้ำๆเหมือนเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเวลาไปนั่งทุดงในป่าหรือไปอยู่ในกลางป่าบางทีสักดึกๆเลยนะพวกเขาจะส่งกลิ่นหอมๆมาให้เราได้กินเนี่ยกลิ่นเหมือนโชกุบัสึโมโนโกตาริหอมหอมพวกเนี้ยพอเขามาอนุโมทนากับเราเวลาเราไปปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเกิดเราทำในเฟ้อฟ้าในป่าแบบไม่ปฏิบัตินะเขาก็เล่นเราเหมือนกันนะทีเขาหมั่นไส้เราเนี่ยเขาก็ซัดเราเหมือนกันพวกนี้เป็นเทวดามีศีลมีธรรมนุ่งขาวห่มขาวตลอดกายละเอียดเจอบ่อยแล้วพวกนี้เขาชอบมาทำทานกับเราบางทีเขาก็เอาอาหารมาให้เราไปทุดงเนี่ยพระทุดงส่วนใหญ่ไม่อดตายหรอกครับพอเวลาเข้านิมิตจริงๆแล้วก็ได้ฉันท่านฉันข้างในฉันข้างในกายทิพย์ฉันกายทิพย์อยู่ในหมดเลยใหม่ๆก็ไม่รู้นะเอามาให้เราก็เอ้ยไม่กล้ากินหลังหลวงปู่จันทาวังซัดก็ไปโอเคมีเหมือนกันการเมืองรับแรก็มีก็คงต้องไปในนิมิตเนี่ยไปในฝันเนี่ยคงจับไปสลบที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วเข้าไปข้างในมากกว่าเหมือนเมืองบาดาลอะไรเงี้ยเมืองพญานาคอะไรเงี้ยพวกนรกสวรรค์เรื่องเทวดาพญานาคอะไรทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าพูดถึงบ่อยมากแต่นี่หลวงปู่หลวงพ่อบางองค์เนี่ยท่านไม่อยากให้เราไปยึดเรื่องเทวดาอย่างอาจารย์พุทธทาสอย่างเงี้ยท่านก็น่ารักนะท่านก็ไม่อยากให้เราไปยึดเรื่องเทวดาอะไรเงี้ยอาจารย์พุทธทาสก็โอเคนะครับบางคนก็ไม่ชอบอาจารย์พุทธทาสแต่ผมบอกอาจารย์พุทธทาสท่านก็เหมาะกับกลุ่มปัญญาชนหลวงปู่หลวงพ่อแต่ละองค์เนี่ยก็จะเหมาะกับคนกลุ่มนึงนั้นเราอย่าไปว่าเขามากอะไรเงี้ยยกเว้นบางวัดนี่ตั้งใจจะหลอกลวงกันจริงๆไงอย่างนี้ถึงจะเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าเป็นบางองค์ท่านจริตท่านเป็นอย่างนั้นเอง
อย่างเช่นพวกนักวิทยาศาสตร์อย่างพวกผมมากๆนะมาเจอหลวงปู่สายอื่นเนี่ยที่พูดถึงเทวดาพูดถึงเมืองลับแลพวกพญานาคนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้มันจะหนีเลยแต่พอไปเจอหลวงพ่อสายที่บอกเทวดาไม่มีอะไรนี่เขาจะชอบเขาจะมาแล้วเขาจะเริ่มมาแต่พอถึงจุดหนึ่งฝึกไปถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวเขาเจอเองอะช้าหรือเร็วมันก็ต้องเจอแต่ขั้นแรกๆเราก็หลอกๆกันก่อนนะเป็นอุบายก็ไม่มีหรอกเทวดาสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเพื่อหลอกไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์โง่ๆไงที่มันหลงไปทางวิทยาศาสตร์สุดโต่งแล้วเนี่ยให้มันยังยึดมั่นถือมั่นในเรื่องเก่าๆของมันอยู่เนี่ยมันก็พูดยากนะอ่ะนะเริ่มยังนะจะเริ่มเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเล่าอีกซ้ำอีกรอบนึงนะคนเคยฟังแล้วฟังอีกรอบจริงๆแล้วของทุกอย่างที่เราเห็นในโลกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกิดดับอยู่มันมีอยู่แล้วมันไม่มีอยู่แจกันที่เห็นตรงนี้มีอยู่และไม่มีอยู่ไมโครโฟนอันนี้มีอยู่และไม่มีอยู่ออนคือเปิดนะออฟคือปิดมันจะออนออฟออนออฟภาพที่เห็นบนจอนี่เป็นออนออฟไหมเราเห็นมันออนตลอดนะจริงๆไม่ใช่นะมันมีช่วงหนึ่งที่มันดับและช่วงหนึ่งที่มันเปิดเราจะเห็นทุกอย่างเกิดดับได้ก็แต่เมื่อสายตาของเราเนี่ยมันดีกว่านี้ตอนนี้มันต้องเกิดดับช้ากว่า16ภาพต่อวินาทีเราจึงเห็นมันมีอยู่และไม่มีอยู่เหมือนกรีดหนังสือใช่ไหมครับเคยเล่นการ์ตูนใช่ไหมเคยเขียนไหมถ้าผมกรีดหนังสือด้วยความเร็วเกินกว่า16ภาพต่อวินาทีเราจะเห็นการ์ตูนอยู่ตรงนั้นชัดเจนเลยแต่เนื่องจากของทุกอย่างที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้มันเกิดดับเป็นแสนเป็นล้านครั้งต่อวินาทีอันนี้พระพุทธเจ้าพูดเองนะพระพุทธเจ้าท่านพูดเรื่องดิจิตอลเนี่ยไว้เมื่อ 2,548 ปีที่แล้วเข้าใจยังมันเป็นศาสตร์แห่งดิจิตอลถ้าเราเลยไม่เห็นทุกอย่างเนี่ยว่ามันมีเกิดและมีดับกำแพงอันนี้เกิดดับไหมกำแพงนี้เกิดและกำแพงนี้ก็ดับร่างกายของเราเกิดดับไหมครับตัวมนุษย์เราเนี่ยมันมีเกิดแล้วก็มีดับมีอยู่วันหนึ่งเมียผมทำลูกตกเตียงเด็กขวบครึ่งตกเตียงเนี่ยโดยทั่วไปผัวขี้โมโหต้องโมโหไหมผมลูกคนเล็กนะขี้โมโหเกิดวันอาทิตย์ก็ขี้โมโหหนุ่มกนกฎาคมเนี่ยส่วนใหญ่ขี้โมโหและรักลูกนะแถมเป็นอาจารย์ด้วยอาจารย์มหาลัยจะติดสันดานคนอื่นเลวหมดกูเป็นคนสอนมึงใช่ไหมนี่คือสันดานอาจารย์มหาลัยนิสัยไม่ดีเรามีหน้าที่จะด่าเขาและสอนเขาจะติคนอื่นตลอดเนื้อไหมฮะไอสันดานครูของเราสันดานเราก็จะด่าเมียแต่ปรากฏว่าคราวนั้นเมียลูกตกทำลูกตกเปี้ยงแต่เราฝึกกับหลวงพ่อเรียกหลวงพ่อกล้วยมาเรียบร้อยแล้วตกผมก็ไม่ได้โกรธอะไรเมียผมก็ถือว่าไงครับเมียงงก็มาถามทำไมไม่โกรธคราวนี้ผมก็บอกว่าดูก่อนน้องหญิงอยู่กับเมียนะพยายามให้เมียหัวล้อได้วันละครั้งชีวิตสมรสยาวอย่าไปทะเลาะกับเขาเลยมีเรื่องโจ๊กๆอะไรมันๆถ้าวันไหนเขาไม่หัวล้อนะจี้เอวเขาก็ได้จะยังอย่าพยายามมีเรื่องกับเขาทะเลาะกับเมียนี่อายเขานะเมียยุ่งนักนะก็บวชเขาจะยังนะผมหัวล้อเขาได้พอเมียลูกตอบว่าผมก็บอกดูก่อนน้องหญิงผมจะไม่ว่าใครเลยเพราะว่าหญิงซึ่งทำลูกตกได้ตายไปแล้วคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าเนี่ยคือเมียปัจจุบันเมียคนที่ทำลูกตกตายไปแล้วจริงไหมครับเพราะมันทำไมครับมันออนออฟเรามาคุยกับเมียปัจจุบันว่าจะจัดการกับลูกยังไงดี จะโทรหาหมอหรือไงก็ว่ามาใช่ไหมครับแล้วเขาก็งงสับสนบอกไม่ต้องคิดถึงเมียคนอนาคตคุยกับเมียคนนี้ก่อน เขาก็คิดไปไกลเลยไอ้ยุ้ยเหมือนกันไอ้ยุ้ยเลขาผมเนี่ยนะก็ตัวร้ายเนี่ยนะผมไปสอนกฟผใช่ไหมที่เชียงใหม่หรือลำปางจำไม่ได้แล้วผมก็ไปอยู่ที่ลำปางแต่คนไปรับผมไปรับที่เชียงใหม่เข้าใจยัง มันส่งเราไปลงลำปาง เราก็นั่งอยู่สนามบินลำปางมันก็ปิดแล้วเพราะมันปิดเร็วมากสนามบินพวกนี้ห้าโมงครึ่งมันปิดยามมันก็จะไล่เราออกจากสนามบินแล้วก็นั่งรอข้างนอกแต่คนอย่างผมเนี่ยฝึกพรุ่งนี้มาเนี่ยอยู่คนเดียวเหมือนอยู่หลายคนอยู่หลายคนเหมือนอยู่คนเดียวแปลออกไหมอยู่คนเดียวก็ไม่เหงามีอะไรทำอยู่แล้วอยู่คนเดียวก็ดูจิตตัวเองไปนั่งดูจิตตัวเองก็เป็นยังไงใช่ไหมมีพญานาคโผล่มาไหมมีเทวดาผมก็คือความชั่วร้ายในใจเรานั่งดูไปเรื่อยๆมันเพลินทั้งวันไม่ต้องกลัวหรอกมันดูจิตไปดูข่มนะตัวชั่วร้ายมากระตบนั่งดูไปทั้งวันแต่ยุ้ยจิตตกยุ้ยโทรมาอาจารย์ขาหนู
ผมบอกยุ้ยขอคุยกับยุ้ยคนปัจจุบันได้ไหมยุ้ยคนที่วางแผนผิดตายหาไปแล้วขอคุยกับคนปัจจุบันได้ไหม หายใจลึกๆลูกวางแผนเอาคนปัจจุบันจะเอายังไงเขาว่ามาเข้าใจยังแล้วพอกลับมาจากลำปางก็มาขอคุยกับยุ้ยปัจจุบันนะแล้วคุยถึงยุ้ยในอดีตยุ้ยในอดีตมันวางแผนพลาดถามว่าทําอย่างไรไม่ให้ยุ้ยในอนาคตทําพลาดเช่นนี้อีกเข้าใจยังไม่ได้คุยเขานะคุยว่ายุ้ยในอนาคตจะไม่มีเกิดเรื่องอย่างนี้ทำอย่างไรใช่ไหมครับเข้าใจวิธีคิดไหมเพราะทุกอย่างมันเกิดดับไหมนั้นผมก็เลยบอกเมียเลยว่าผมมีเมียใหม่ทุกวันแล้วเจ้าก็ได้ผัวใหม่ทุกวันเช่นกันเข้าใจยังนี่หญิงไทยส่วนใหญ่นะเราเคยทำอะไรกับเขาไว้เมื่อ20ปีก่อนเขาจำได้ไหมหล่อนสามารถควักมาเล่นเราได้ทุกเรื่องเลยเข้าใจยังดูก่อนน้องหญิงผู้ชายอายุ27คนนั้นตายหาไปแล้วกู47ไม่ใช่คนนั้นเข้าใจยังมึงยังหลงคารมเด็กอายุ27คนนั้นได้ยังไงที่มันเคยบอกกับมึงอย่างงู้นอย่างเงี้ยไอ้บ้านั้นตายไปแล้วนี่กูส่วนเมียกูที่อายุ22ตอนนั้นก็ตายไปแล้วนี่มึง42คนละคนกันเว้ยขอคุยกับคนเนี้ยคนเนี้ยคนปัจจุบันน่ะคนเนี้ยลูกศิษย์ผมบางคนน่ะร้องห่มร้องไห้แฟนหนูเขาเคยสัญญากับหนูอย่างงู้นอย่างนี้อิสโจกไอ้หนุ่มนี่สัญญากับมึงอ่ะกับผัวมึงคนปัจจุบันเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าคนเดียวกันไหมคนละคนนะวรพัฒน์คนเดิมนี่เมื่อเช้าสอนตรงเนี้ยตายไปแล้วนี่คนใหม่ขึ้นสอนอีกแล้วพวกเราทั้งห้องนี่ตายไปแล้วนี่ชุดใหม่เกิดใหม่ลงมาเรียนกันอีกแล้วก่อนเยี่ยวกับหลังเยี่ยวคนละคนกันนะก่อนเบรกกับหลังเบรกก็คนละคนกันอย่าพยายามไปยึดนะนี่คนใหม่มาอีกแล้วเห็นยังมันเกิดดับ on off on off on off เด็กที่คลอดมาจากท้องแม่เนี่ยนะคนนั้นน่ะกับคนนี้เซลล์คนละชุดกันเลยนะเซลล์ชุดนั้นหมดไปแล้วนะนี่ชุดใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ย on ใหม่อีกแล้วนี่มาใหม่อีกแล้วท่านอย่าพยายามจะไปรื้อฟื้นหรืออะไรบางอย่างคนเรานะเวลาเปลี่ยนคนเราเปลี่ยนไหมคนเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพยายามดูกับปัจจุบันไว้ดูกับปัจจุบันและดูที่จิตเขาอย่าไปดูที่ร่างกายเขาจิตใจเขาพัฒนาขึ้นหรือเปล่าเขาคอนโทรลอารมณ์เขาได้ดีขนาดไหน emotional quotient EQ ดูให้ชัดๆดูให้ดีๆทีนี้มาดูตรงนี้ภาพของคนคนนี้เนี่ยนะตรงกลางเนี่ยมีแผ่นสีเหลืองๆเห็นไหมกลมๆเนี่ยมันคือแผ่น CD-ROM แผ่น CD-ROM ตรงกลางมีอะไรครับมีรูโบ๋ไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นแผ่น CD-ROM ใช่ไหมตรงกลางมันมีรูโบ๋โบสนิทเลยเนี่ยมันก็จะเป็นที่บันทึกเรื่องราวต่างๆนานาไอ้รูโบที่นิ้วแย่ได้เนี่ยรูโบตรงเนี้ยตรงนี้แหละคือพานิพานตรงเนี้ยศูนย์สนิทแต่รอบนอกตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องของการบันทึกถ้าเราจิตเกิดนะจิตเกิดมีสองแบบเป็นบวกกับเป็นลบเป็นบวกคือเป็นกุศลเป็นลบก็เป็นอกุศลถ้าจิตเกิดก็จะมีการบันทึกตรงนี้ถ้าจิตเราว่างๆตรงเนื้อตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ไม่มีการบันทึกคอมพิวเตอร์บันทึกเรื่องราวต่างๆใช่ระบบออนออฟศูนย์หนึ่งไหมครับเนี่ยออนออฟศูนย์หนึ่งทั้งหมดเลยออนออฟ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 หมดเลยทั้งว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะบันทึกลงตรงนี้หมดเลยทุกการกระทําของเราจิตเราเกิดไหมเราหงุดหงิดไหมใช่ไหมเห็นตัวอยากไหมเห็นตัวไม่อยากไหมมันก็เกิดขึ้นมีกลัวมีโกรธมีหลงถ้าพอเราตายไปเนี่ยเขาเอาตรงนี้ไปพิจารณาถ้าจิตเกิดแรงมากๆเช่นฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพ่อแม่นะครับเขาก็นั่งอ่านก่อนเอาตรงนั้นมาเล่นทำงานลงโทษก่อนหรือให้รางวัลก่อนเข้าใจยังว่าทำไมผมบอกให้ดูแลพ่อแม่ดีๆถ้าทํากับพ่อแม่ดีๆสูงไหมครับตรงนี้นั้นพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยนะทําตัวดีๆอย่าให้ลูกด่าได้ฟังดีๆนะเพราะเราเป็นอรหันต์ของลูกทำตัวดีๆอย่าให้เขาว่าเราได้ยากไหมอันนี้ต้องคิดหลายสเต็ปเลยนะผมพูดง่ายเนี่ยทำตัวยากกันนะในขณะเดียวกันอย่าด่าลูกเพราะวาจาของเราเป็นพระวาจาอรหันต์พี่กับลูกเขาฉะนั้นไม่ว่าเราพูดอะไรลงไปแล้วแต่ลูกเป็นเช่นนั้นจริงๆบางคนมาบอกอาจารย์ขาลูกหนูดื้อค่ะอาจารย์ก็หัวเราะคนดื้อเด็กคนนี้มีเขาถามมีดื้อไหมครับมีก็มึงไงมึงไงที่พามาเนี่ยมึงไงแม่ตัวแม่คนดื้อเท่านั้นจึงจะรู้ว่าคนอื่นดื้อฟังใหม่นะคนดื้อเท่านั้นจึงจะจับได้ว่าคนอื่นดื้อ
ถ้าคนที่ใจกว้างเปิดอกเปิดใจจะพบว่าทั้งโลกนี้ไม่มีใครดื้อทุกคนมีความเห็นเป็นของตัวเขาเองเคารพความแตกต่างถ้าพูดให้หรูเป็นชาติตระกูลก็คือ leveraging complexity นี่ปรับสมดุลของความแตกต่างนะวงดนตรีออเคสตราเนี่ยเครื่องดนตรีต่างกันไหมต่างไหมแต่เป็นเพลงได้ไหมครับคนเราต่างกันมาอยู่ร่วมกันมันก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งสวยงามได้ลองคิดนะครับว่าถ้าเกิดเดวิดเบ็คแฮมอยู่ทีมเดียวกันจะมีอะไรเกิดขึ้นทีมฟุตบอลจะชนะไหมครับเดวิดเบ็คแฮมเหมือนกันหมดเลยพอลูกเตะมากลางสนามทุกคนจะหลบไปอยู่ปีขวากันหมดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาต่างกับเราเนี่ยลูกเนี่ยเขาต่างกับเราถูกต้องอย่าพยายามทำตัวเป็นแม่ที่ว่ามึงลูกกูมึงต้องเหมือนกูนี่พลาดแล้วอัตตาตัวตนซัดกันไปเต็มรัดตรงนี้เป็นบันทึกทันทีจิตเกิดแม่ที่จิตหงุดหงิดกับลูกมาตลอดนะเลี้ยงลูกตั้งแต่ศูนย์ขวบจนเจ็ดขวบหงุดหงิดหงุดหงิดถ้าตายตอนนั้นนะเป็นเปรตสถานเดียวเลยนะครับเปรตเฝ้าลูกอย่างเดียวเลยห่วงแต่ลูกเคยเห็นเปรตแม่บางคนไหมที่ในโฆษณาลูกไปงานลูกเสือใช่ไหมเปรตแม่หยิบทิชชู่กระโดดตามไปส่งใช่ไหมยังนั่นแหละจิตเกิดก็ไปเต็มรักแล้วบางคนก็บอกไม่ได้นะอาจารย์ฉันเป็นแม่ก็ใช่ไงแม่เป็นโง่ๆไงแม่ฉลาดฉลาดเขาก็มีแม่ฉลาดเขาดูจิตเขาไว้ก่อนใช่ไหมเขาก็เช็คทุกอย่างให้มันปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเขาก็หัดให้ลูกเขาก็ใจกว้างๆให้ลูกได้รับประสบการณ์จะเป็นหรือตายเนี่ยกฎแห่งกรรมมันกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วอยู่กับคุณก็ตายได้ผมถามว่าคุณแม่เขาโกรธนะจ้าน่ะไม่รักลูกไม่ห่วงตามไปดูที่ค่ายแคมป์ลูกเสืออยู่กับมึงก็ตายได้ตายพร้อมมึงก็ได้อย่าว่าเลยตายค่ายลูกเสือเลยใช่ไหมครับห่วงแต่ขาดสติตกลงเราจะเป็นแม่แบบนั้นไหมของทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับมันเป็นกรรมเก่าที่เกิดขึ้นเราไม่ได้มีหน้าที่ชดใช้กรรมเก่ามีไว้สำหรับเป็นตัวแบบฝึกหัดสะสมสติสติคืออะไรสติคือตัวที่อ่านแผ่นตรงนี้และบอกว่าจิตเกิดแล้วจิตเกิดแล้วตัวรู้ตัวอ่านตรงนี้แหละคือสติถูกไหมคือสติหายยังสติระลึกรู้ทำได้ป่ะใช่ไหมลองออกกติกาบ้างหน่อยทำไมเด็กอายุตัวนี้เดียวมานั่งฟังอาจารย์ต้องนั่งนิ่งๆด้วยล่ะนี่คือกติกาของแม่ดูกติกาผมนะช่างหัวมึงจะดิ้นมึงทำอะไรก็เรื่องมึงเนี่ยแล้วก็วางลำคาญก็วางลำคาญก็วางช่างมันไม่ต้องไม่เป็นไรเพราะว่าที่วัดนี้นะวัดนี้ฟังดีๆนะวัดหลวงพ่อหรือวัดที่ผมช่วยหลวงพ่ออยู่มีบางคนมาที่วัดนะนอนอย่างเดียวเลยนะบางคนไม่ปฏิบัติเลยนะกินเหล้าอะไรก็ได้แต่ประเด็นหลักคือเราเอาคนทุกอย่างที่เขาทำตรงนั้นเป็นครูฝึกเราวัดนี้จะไม่มีการว่ากันเด็ดขาดทันทีที่เราว่าคนอื่นเราพลาดแล้วงงไหมไม่ว่ากันเลยวัดนี้นะไปที่วัดนะไปถึงวัดแล้วนอนให้สนั่นเลยนะเรื่องของมึงทุกคนจะเคยใจเราเคยไปวัดที่มีแต่กฎกติกามันเครียดไหมเคยไปวัดแบบเย้สบายสบายไหมนี่แหละวัดเนี้ยไม่ต้องกังวลสบายนะ15 16 17นั่นจะไปนะอังคารนี้อาจารย์จะขึ้นใช่ถูกแล้วมันต้องไม่มีอะไรเพราะว่าศาสนาพุทธสอนให้ไม่มีอะไรนะพี่มันต้องไม่มีอะไรมันเป็นในความว่างมันในความว่างไม่มีแต่เขามีสมาธิในใจกันอยู่ในการดูจิตฝึกอย่างนี้แหละของแท้เลยเขาเรียกสมาธิธรรมชาติสมาธิอยู่กับปัจจุบันสมาธิอยู่ความเป็นจริงเด็กนะเขาเล็กเกินกว่าเด็กมันมีเลเวล0ถึง7 7ถึง14 14ถึง20อย่างพวกเรานี่20อัพเนี่ยใช่ไหมการสอนธรรมะผมจะใช้ไม่เหมือนกันอย่างลูกสาวผมเนี่ย10ขวบนะสุดยอดการสอนธรรมะคือไม่ต้องสอนไปที่วัดเล่นอะไรก็ได้ที่วัดที่แม่เองห้ามทั้งหมดแม่มันจะจิตเกิดแล้วแม่มันก็จะกางกรงเล็บของแม่มันออกแล้วแม่มันก็จะใส่กฎเกณฑ์เข้าไปว่านี่คือข้อห้าม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 หนึ่งห้ามเล่นทรายห้ามเล่นหมาห้ามเล่นแมวนึกออกไหมฮะไปที่วัดเนี่ยอยู่กับพ่อไอ้โก้ไอ้เก๋นะหมาที่วัดนะมันเล่นกันจนสนุกสนานเฮฮาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้เนี่ยผมมีเรื่องสนุกเกิดขึ้นวันที่3 4 5เนี่ยโรงเรียนมาแต่มันปิดใช่ไหมลูกสาวอยู่มาแต่เนี่ยท
ถามลูกว่าอยากจะไปไหนแม่มันอยากจะไปทะเลแล้วก็ต้องโหวตกันลูกสาวสองคนยกมือเหมือนกันเป๊ะเลยครับไปหาไอ้โก้ไอ้เก๋ที่วัดสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วแทบจะไม่ต้องสอนเลยนะของพวกนี้เด็กสมัยนี้ไม่ต้องสอนทำตนเป็นตัวอย่างอย่างเดียวนิ่งสงบอย่างไอ้เจ้าเด็กตัวแดงๆตัววิ่งเล่นเมื่อกี้แม่มันเมื่อเช้าดุมันเนี่ยผมบอกเสร็จแน่เองมึงดุเสียงดังๆกับลูกลูกมันจะเมมโมรี่ไว้หมดเลยโตขึ้นมันก็จะกลายเป็นผู้หญิงดุๆเหมือนมึงอ่ะเด็กมันจะจำมันจะจำวิธีแก้ก็คือหาอย่างอื่นให้เขาเล่นเพราะคือว่าไปนั่งด้วยกันกับอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมนั่งนั่งกินข้าวอะไรเงี้ยเด็กมันจะกินเสร็จก่อนถูกไหมพอเสร็จปั๊บธรรมชาติเด็กมันต้องเล่นแต่มันต้องนั่งรอเรากินเนี่ยคนผิดไม่ใช่มันนะใครผิดเราอะเราไปสร้างบริบทที่พลาดกับมันนั้นเรามันพลาดปั๊บต้องหยิบดิงสอสีดิงสอเทียนแล้วทำไมครับให้มันเล่นเด็กอยู่นิ่งคือเด็กโง่ก็ต้องให้มันวาดภาพให้มันวาดภาพผมก็เลยหลอกเอาเมนูให้มันเอาหานะเมนู2อันนี้ต่างกันตรงไหน มันก็เล่นเกมแค่นี้แล้วก็คุยกันต่อได้แล้วเข้าใจยัง ต้องมีอุบายอยู่เรื่อยหลอกมันเรื่อยแล้วมันจะรู้เลยว่าการทําอะไรอยู่เรื่อยเป็นสิ่งที่ถูกต้องโตขึ้นจะกลายเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งขยันจะไม่อยู่นิ่งผู้หญิงที่มีปัญหาส่วนใหญ่นะเวลาโทรมาหาผมมีปัญหาหนูคลุ้มใจกับผัวทิ้งเลยพวกนี้นะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่พวกนี้เจี๋ยป้าบ่อซื้อคือไอ้พวกกินอิ่มแล้วไม่มีอะไรทำเจ๊ป้าบอกซื้อจอหมายความมันแปลว่าไงดีวะเดี๋ยวสาเต้จิ๋วอะมันคืออิ่มแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงแล้วก็พออิ่มแล้วก็นั่งทุกเนี่ยเขาไม่รักหนูแล้วเขาทิ้งหนูแม่งเครียดตบกระโหลกเลยวันหลังอกหักเขาทำไมครับเปิดตู้เย็นออกล้างตู้เย็นใหม่บวชอยู่กับงานมีจิตแล้วลึกรู้ขัดตู้เย็นพุทโธไปพุทโธไปพอความคิดเรื่องผัวทิ้งมาก็ช่างแม่ขัดตู้เย็นต่อเข้าใจยังทำไปอยู่กับปัจจุบันการไม่มีผัวเป็นลาภมันประเสริฐท่องไว้เลยการไม่มีผัวเป็นลาภมันประเสริฐกูโคตรโชคดีเลยตอนนี้กูแม่งจะนิพพานกับคราวนี้ละมึง นึกถึงหลวงปู่ขาวที่เมียมีชู้แล้วก็ไปนึกออกไหมฮะหลวงปู่สอก็เหมือนกันหลวงพ่อเจกษัตริย์อ่ะซึ่งเป็นอาจารย์ผมเหมือนกันเมียมีชู้ท่านโชคดีมากเลยใช่ไหมครับเมียทิ้งมีเยอะแยะนะหลวงปู่หลวงพ่อในโลกนี้มันผ่านเรื่องพวกนี้มาหมดแล้วนะการไม่มีเด็กคนที่จะไม่แต่งงานนะการไม่มีผัวเป็นลาภมันประเสริฐแต่ถ้ามีผัวแล้วได้ครูอันวิเศษผัวนี่แหละคือครูที่จะสอนให้เราอดทนอดกลั้นลูกคืออาจารย์ลูกคืออาจารย์ใช่ไหมนึกออกไหมฮะงงไหมสอนธรรมะแบบนี้นะแบบมันนะเล่าให้ฟังอย่าไปคิดมากนี่ดูนะตรงแผ่นซีดีรอมตรงนี้ทั้งหมดเลยเขาก็จะบันทึกเป็น010101วิธีเข้านิพพานง่ายมาก very simple เข้านิพพานไม่ได้ยากอย่างที่คิดตรงกลางมันเป็นนิพพานอยู่แล้ววิธีเข้านิพพานก็คือทำให้บนแผ่นตรงนี้เป็นศูนย์รอบวงนี่เลยเป็นศูนย์ให้มันครบรอบพอดีเลยพอรอบแผ่นเป็นศูนย์นะพอเราตายไปถูกไหมดวงจิตเราก็จะเป็นแผ่นวงๆอย่างนี้แหละดูในเล่มสีแดงที่เขาให้ไว้อะเห็นพลังบุญไหมภาพเทวดาก็เป็นอย่างนี้เป๊ะเลยเป็นอย่างนี้เป๊ะเลยพอเราตายไปแล้วใช่ไหมครับพอเราตายไปแล้วถ้าของเราตรงนี้มันเป็นศูนย์หมดเลยเนี่ยโยมพบาลเขาเอาไปใส่ในแล็ปท็อปของเขาโยมพบาลเดี๋ยวนี้เขามีแบบแล็ปท็อปรุ่น 1.3 กิโลนะฟูจิสุเบามาก หรือไม่กับโตชิบ้ารุ่นใหม่นะที่มันเบาๆโซนี่รุ่นใหม่ๆเบาๆอ่ะบางๆอ่ะใช่ไหมเขาก็ใส่เข้าไปในคอมหัวอ่านของโยมพบาลจะขึ้น abort code error cannot read cannot read ตอดเพราะมันศูนย์หมดเลยจึงเป็นผู้ที่เขาก็เรียกว่าโยมพบาลมองไม่เห็นเข้าใจยังโยมพบาลถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์เป็นระบบคอมพิวเตอร์ก็เช็คหารไม่ออกดวงจิตนี้ไปไหนครับเพราะมันไม่มีแผ่นนี้แล้วก็หายไปแค่นั้นเองอยากรู้ชาติก่อนไหมง่ายตายพวกเราบันทึกต่างๆทุกอย่างลงบนแผ่นตรงนี้ทุกชาติเลยมันจะสะสมไว้ตรงนี้อยากอ่านนะทําจิตให้ว่างๆแล้วก็เปิดหัวอ่านเข้าไปอ่านฝึกสักพักนึงนะแผ่นของเราจะกลายเป็นอะไรนะ read and write r and w ตอนนี้ของเราเป็น write only มีแต่ w อย่างเดียวบันทึกไปเรื่อยเลยอ่านไม่เป็นใช่ไหมครับอ่านไม่เป็นอีกสักวันนึงพอบรรลุธรรมนะจะเหลือแต่ r only
ท่านไม่บันทึกอะไรอีกแล้วพวกทุกอย่างเป็นศูนย์ท่านอ่านของท่านได้และแถมพิเศษครับติดแลนคืออ่านของเราด้วยเข้าใจยังหลวงพ่ออ่านขาดหมดอังคิดอะไรอยู่เนี่ยอ่านทะลุถึงชาติก่อนเราได้เลยเพราะท่านอ่านอะไรของเราครับเพราะปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเป็นบรรลุธรรมไปแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเมอร์เราจะเข้าไปอยู่ส่วนของโปรแกรมเมอร์มันก็เริ่มรู้ของชาวบ้านมากขึ้นเข้าใจยังศาสนาพุทธเป็นดิจิตอลด้วยประการราชนี้ดังนั้นคนจบชีวะจบฟิสิกส์ไม่มีทางอธิบายตรงนี้ได้ใช่ไหมแต่ก็ดูเหมือนงมงายนะก็ใช่ดิเพราะมันไม่เหมือนที่มึงคิดไงมึงเลยว่ากูงมงายกูก็ว่ามึงงมงายมึงก็แหละไอออนเข้าใจไหมครับมึงเรียนชีวะมาแล้วแม่จะมาอธิบายเรื่องดิจิตอลของกูเป็นไม่ได้ยังไงยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะหลวงปู่หลวงพ่อทำไมหายตัวได้เอาดิสมมตินะหลวงพ่อองค์หนึ่งนะท่านอยู่ตรงนี้เห็นภาพกลมๆไหมอาจารย์เขียนให้ดูเนี่ยเปลี่ยนสีนิดนึงเนี่ยสมมติวงเหลืองๆเนี่ยนะเป็นหลวงพ่อองค์นึงนะรู้จักหลวงปู่เกษมใช่ไหมหลวงปู่เกษมท่านอยู่ลำปางท่านปิดตัวอยู่15วันแต่คนที่เยอรมันไปเห็นท่านปรากฏตัวอยู่ที่เยอรมันหลวงพ่อบุญมีเหมือนกันอยู่อุบลมีคนเห็นท่านมาบิณฑบาตอยู่ปากคลองตลาดเว้ยเลยโทรศัพท์เช็คกันทางนี้ก็บอกเฮ้ยที่วัดก็มีหลวงพ่อนั่งอยู่นี่ทางนู้นบอกเฮ้ยบิณฑบาตอยู่ตรงนี้เว้ยทำได้ยังไงอ่ะจงอธิบายแบบดิจิตอลไซน์อ่ะดูดีๆนะของหลวงพ่อหลวงปู่ระดับนี้นะข้างนอกเป็นศูนย์ไหมท่านเลิกบันทึกไปแล้วใช่ไหมครับข้างในศูนย์ไหมศูนย์นะกายท่านมีศูนย์หนึ่งไหมครับที่ลำปางศูนย์หนึ่งไหมกายท่านศูนย์หนึ่งนะแต่จิตท่านข้างในศูนย์กับศูนย์ที่เยอรมันมีศูนย์หนึ่งไหมครับง่ายมากตัวท่านศูนย์ข้างในท่านศูนย์อยู่แล้วแผ่นของท่านเป็นศูนย์ข้างในท่านเป็นศูนย์หลวงปู่มั่นเรียกว่าจิตรวมเป็นหนึ่งก็คือเป็นศูนย์ทั้งคู่ศูนย์กับศูนย์ตอนที่กายท่านเป็นศูนย์จิตท่านเป็นศูนย์ตรงกลางท่านเป็นศูนย์ศูนย์ไปโผล่ที่เยอรมันได้ไหมครับเยอรมันมีศูนย์ไหมเร็วกว่าเหยียดแขนออกเห็นไหมครับศูนย์มันไปเกิดที่ศูนย์เพราะถ้าที่ศูนย์มันอยู่ที่หนแห่งง่ายมากเป็นดิจิตอลอุปมาอย่างนี้ครับท่านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมท่านก็ทำไมครับใช้โปรแกรมคัดเนี่ยเข้าใจยังแล้วไปที่เยอรมันก็ทำไมฮะเทสนี่ไงไอ้พวกชีวะไม่มีทางอธิบายได้ไอ้พวกชีวะโง่ๆต้องโอ้โหจะหายตัวได้นะE เท่ากับ MC สแควร์สสารน่าหายไปต้องเกิดพลังงานอันยิ่งใหญ่ปัญหาคือจะรวมตัวใหม่เป็นกระดูกเป็นเลือดเนื้อได้ไงไอออนมึงคิดอย่างชีวะอันนี้มันมีได้ไงโลกนี้มันเป็นแมทริกซ์เราถูกหลอกแล้วทั้งหมดนี่มันคือแมทริกซ์มันคือแมทริกซ์นั้นหลังๆกล้องดิจิตอลมันถึงจับภาพของเทวดาจับอะไรได้มากขึ้นมันเริ่มเป็นดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆๆๆๆอีกหน่อยจะเจอภพภูมิเจออะไรมากขึ้นเรื่อยๆโลกมันจะค่อยเปลี่ยนไปโนฮาวมันจะมาเรื่อยๆๆแต่สุดท้ายก็จะโลกนี้ก็จะแตกเพราะโนฮามันสูงเกินกว่าจิตใจมนุษย์จะอยู่กับเทคโนโลยีได้ก็จะเอาเทคโนโลยีฆ่ากันไปแล้วก็พังแล้วกลับไปเริ่มต้นกันใหม่โลกเรานี่แตกดับเหมือนบิ๊กแบงนะครับรู้จักบิ๊กแบงไหมมันจะมีหลุมดำอยู่หลุมหนึ่งนะตอนนี้พวกเรากำลังขดตัวเข้าสู่หลุมดำซึ่งมีมวลสูงมากล้านกิโลต่อตารางนิ้วต่อลูกบาศก์นิ้วเลยหนักมากตอนนี้เรากำลังรวมตัวกันหมดพอเรารวมตัวเข้าไปปั๊บกลายเป็นกลุ่มก้อนหลุมดำเสร็จแล้วก็จะแตกออกอีกครั้งหนึ่งเป็นบิ๊กแบงนะเข้าสู่หลุมดำแบ็คโฮแล้วก็แตกออกปั้งพอแตกออกปั๊บก็เกิดดวงดาวดวงใหม่เกิดขึ้นจะมีอยู่ดวงหนึ่งฟลุกมากบรรยากาศเหมือนเราพอดีนึกออกไหมฮะแล้วก็เย็นตัวลงเข้าใจไหมฮะสักพักหนึ่งก็จะพวกพรมชั้นอภัสราพรมก็จะลงมาเมื่อจากมีกิเลสหลงเหลืออยู่จึงกลายมาเป็นอดัมเอวาชุดแรกซึ่งตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบทางด้านจีเนติกค้นพบแล้วว่าลงที่ทางฝั่งตะวันออกของแอฟริกันถ้าเราดู National Geography จะเห็นแล้วจึงฉีกออกมานักวิทยาศาสตร์โง่ๆบอกว่ามนุษย์มาจากลิงไอออนมันเป็นการสมมติฐานของคนกลุ่มเดียวเองนะครับที่ว่าคนกับลิงใกล้เคียงกันแค่ดาร์วินคนเดียวแล้วเสือกเชื่อมันเข้าใจยังมันเป็นใครมันแอสซูมมาเฉยๆเองอะไอออนแล้วมีนักวิทยาศาสตร์โง่ๆกลุ่มนึงบอกว่ามนุษย์มาจากอะไรรู้ไหมครับตอนโลกเย็นตัวลงในบรรยากาศมีไนโตรเจนและออกซิเจนจากนั้นมีฟ้าผ่าแป๊บๆเพราะเราทำการทดลองกันแล้วเอาไนโตรเจนออกซิเจนผสมกันและใส่ฟ้าผ่าเกิดเป็นกรดอะมิโนแอซิดเ
เขาบอกอะมิโนแอซิดนี่แหละเป็นเบื้องต้นของการเกิดชีวิตคนเนื่องจากในร่างกายเรามีอะมิโนแอซิดไอเวนมึงได้อะมิโนแอซิดมึงสร้างคนให้กูดูได้ไหม ไออ่อนมึงมั่วสุดๆเลยนักวิทยาศาสตร์เอามั่วมันใช้แอสซูมเท่านั้นเองแค่คนกลุ่มหนึ่งสันนิษฐานเท่านั้นเองใช่ไหมฮะเราเคยเจออะตอมเจอนิวเคลียสใช่ไหมครับลึกกว่านิวเคลียสลึกกว่าอะตอมเราก็เคยพิสูจน์ไม่ได้แต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยหยุดพูดแค่นั้นแต่ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์มาก่อนผมรู้บางครั้งเราพูดมากไม่ได้เพราะเราต้องการหลอกโปรเจกต์ที่ทําวิจัยต่อไปเข้าใจยัง เราก็ต้องสร้างผลงานเราต้องการเป็นศาสตราจารย์แล้วก็ต้องพูดเรื่องพวกนี้ออกมาใช่ไหมครับไนโตรเจนออกซิเจนเกิดฟ้าผ่าเป็นกรดอะมิโนเกิดเป็นคนแล้วก็ต้องเมคตรงนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างภาพเราเหมือนกันเนี่ยจริงๆแล้วใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นแค่แอสซูมไงแต่กระทรวงศึกษาไทยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก็มาสอนเด็กแล้วก็บอกว่ามนุษย์เราเกิดขึ้นได้เพราะไนโตรเจนกับออกซิเจนจากนั้นเมื่อเกิดฟ้าผ่าการเป็นอะมิโนแอซิดหาค้นพบได้ในสิ่งมีชีวิตทั่วไปจากนั้นมนุษย์ก็เริ่มต้นจากสัตว์เซลล์เดียวจากสัตว์เซลล์เดียวขึ้นมาเป็นปลาเป็นแพงตอนใช่ไหมจากแพงตอนเป็นปลาจากปลาเป็นสัตว์เลื้อยคานจากโครงกระดูกเราสรุปกันได้เออกูก็คิดอย่างมึงได้มึงเล่นคิดมึงมีในหัวของมึงอย่างนี้แล้วนี่หว่ามึงก็เลยคิดแบบนี้ไอออนแล้วสรุปว่ามนุษย์มาจากลิง it's a jokeคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเดียวกันเลยแต่เขาอยู่ในกรอบวิทยาศาสตร์เราพูดไปอย่างนี้เขาหาผมบ้าใช่ไหมโอ้กูไม่พูดไงเหมือนกันเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยโลกมันแบนใช่ไหมพอมีคนนึงบอกโลกกลมนะไอคนบอกโลกกลมบ้าไหมครับ คราวนี้ก็เหมือนกันนะมันมีทั้งสวรรค์มีทั้งนรกมีทั้งภพภูมิเหมือนอะไรใหม่ๆมีเรื่องของการนิพพานซึ่งเป็นดิจิตอลมากๆเลยช่วงนี้โชคดีอธิบายแบบนี้ได้เพราะเราเริ่มเข้าใจระบบดิจิตอลสมัยก่อน 2,000 กว่าปีอธิบายแบบนี้ไม่ได้กล้าอธิบายไหม 2,000 กว่าปีก่อนน่ะอาวุธที่ดีที่สุดเลยคือหอกใช่ไหมครับแล้วก็สอนเอานะการเกิดดับอุปมาเหมือนกล้องดิจิตอลอ่อนโอ้โหท่านก็สอนไม่ได้เหมือนกันมันมีขีดจำกัดในการสอนแต่ตอนนี้มันไปได้แล้วมันเริ่มมาได้แล้วศาสนาพุทธจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนึงมันเลยกึ่งพุทธกาลมาแล้วตอนนี้มันกำลังงัดขึ้นมันกำลังจะขึ้นกลับมาคัมแบ็กอีกครั้งนึงศาสนาพุทธกำลังจะรุ่งเรืองแล้วมันพ้นเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์ไอน์สไตน์ก่อนตายเป็นพุทธนะฮะไอน์สไตน์ก่อนตายเป็นพุทธทำไมเราจึงไม่เห็นเทวดาครับเพราะว่ามันวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับแสงเนี่ย c เท่ากับ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีใช่ไหมสายตาเรามองไม่เห็นไงอยากเห็นเทวดาไหมตาเนื้อมันไม่เห็นอยู่แล้วต้องใช้ตาไหนครับจิตว่างๆเข้าไปสัมผัสกันอีกในข้างในมันถึงจะเห็นต้องใช้ความเร็วแสงด้วยกันถึงจะเห็นความเร็วแสงแล้วถ้าเกิดอ่านในพระไตรปิฎกก็จะเห็นเลยว่าเทวดาชั้นต้นชั้นจาตุมมหาราชิกาใช่ไหมครับไล่เรียงไปเลยนะสีมันตรงเดียวกับสเปกตรัมของรุ้งเลยฮะมนุษย์เราเนี่ยอุลตราไวโอเลตนะเทวดาขั้นใกล้เราสุดเนี่ยสีม่วงถ้าเรานั่งกรรมฐานเป็นเนี่ยจะเจอเลยว่าพวกที่เขานั่งอยู่ตามภพภูมิตามลูกขาเทวดาเนี่ยบางทีใส่ผ้าถุงม่วงเยอะม่วงแล้วพอขึ้นไปชั้นจาตุมสีฟ้าพระไตรปิฎกเขียนชัดเจนสีฟ้าแล้วไล่ไปนะม่วงเป็นนะม่วงคามใช่ไหมน้ำเงินใช่ไหมเขียวคือชั้นต่อไปดาวประดึงชั้นยามาสีเหลืองเรียงไปพวกดูสิทธิ์เลยประมาณแสบในช่วงกว้างมากดูที่ลุงเนี่ยช่วงกว้างมากแล้วจบลงที่ปารานิมมิตวะสวัตตีสีแดงเลยแดงไปเรียกอินฟราเรดนั่นคือพรหมตรงเป๊ะหมดเลยครับในพระไตรปิฎกเมื่อเวฟเลงมาลงเนี่ยนะฮะพระพุทธเจ้าท่านพูดอะไรเป็นวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ต้นแล้วไงแต่เราพยายามที่จะมีอคติว่ามันไม่ใช่อะไรที่กูไม่เห็นกับตากูจะไม่เชื่อใช่ไหมเหมือนไอ้คนโลกแบนน่ะถ้ากูไม่เห็นโลกกลมกูไม่เชื่อหมดเวลาพอดีตายลงนรกก็จะยังไอออนไอ้อย่างพวกนี้เขาไม่คิดไงไม่ยอมคิดต่อเหมือนนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่คณะผมนะที่จุฬานะเพื่อนๆผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เรียนจบศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ก็มีนะบางคนก็มาว่าผมวรพัฒน์เธองมงายโง่ไม่มีหรอกชาติหน้าชาติหลังเข้าใจยังผมก็บอกอาจารย์รู้ไงไม่มีโถไม่มีได้ไงอะไรที่ไม่เห็นกูไม่เชื่อผมก็บอกว่าอยากเห็นไหมกูอยากเห็นแน่จริงของผีมาปรากฏให้ดูบอกได้แต่มันมีกติกามานั่งสมาธิกับผมนะ2ชั่วโมงนะให้ได้3เดือนก่อนเอายังไม่เอากูขี้เกียจเอองั้นมึงไม่ต้องคุยกับกูไปเลยศาสนาพุทธมันมีไว้สำหรับคนขยันเท่านั้นคนขี้เกียจเขาจะให้เห็นได้ไงถูกไหมครับปลาเนี่ยอร่อยไหมปลาเคยกินยังแมงอีนูนอร่อยไม่อร่อยกินยังไม่เคยกินใช่ไหมไม่เคยอดทนไงไม่อดทนพอที่จะทำก็มันก็ไม่เห็นไงแต่ผมเป็นคนลูกบ้านะตอนเล็กๆผมจนเพราะที่บ้านเนี่ยล้มละลายหมดเลยแล้วดันเรียนโรงเรียนรวยๆอย่างเซนกระเบียนเนี่ยหรือเรียนโรงเรียนสำชันเนี่ย
พื่อนฝูงมีกล้องมาเล่นผมแค่เดินไปก็ใกล้กล้องมันนะยังโดนด่ายังมาจับเดี๋ยวพังมึงไม่มีเงินจ่ายแล้วพอเขาถ่ายรูปร่วมรุ่นกันนะเขาจะดีดผมออกอย่ามายุ่งวรพัฒน์ออกไปห้ามเข้าในรูปนี้เพราะเดี๋ยวอัดออกมามึงต้องแชร์เข้าใจยังเข้าใจไหมสมัยก่อนเคยเจอมะมันต้องมาหารค่ารูปกันใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยหรือมีของเล่นอะไรใหม่ๆมาที่โรงเรียนเนี่ยมีกล้องดูดาวอะไรเงี้ยพี่ชายผมจะได้เล่นก่อนผมจะมีสิทธิ์แตะของใหม่ๆเลยมันทำให้เกิดผมมีความว่าถ้ากูอยากจะได้อะไรกูต้องฝึกเนี่ยพอไปอเมริกาปั๊บนิสัยลูกบ้าผมเลยคือผมซื้อกล้องแล้วผมเล่นมันจะกลายเป็นเซียนถ่ายภาพได้เลยคือถ้าอยากรู้อะไรผมไปสุดๆนะตีกอล์ฟผมก็ตีกอล์ฟสนั่นวันไหวตีเทนนิสก็เล่นเทนนิสแหลกลานเลยนะเซิร์ชชิ่งเลยเข้าลุยแหลกลานคือรู้เลยให้มันสุดๆไปเลยไงอยู่มาวันนึงไปเจอศาสนาพุทธเว้ยใครนี่อยากรู้ไหมลุยเลยแต่ว่าไม่ให้แค่ลุยแค่อ่านนะเมื่อก่อนผมไม่เชื่อพวกพุทธเลยนะผมเป็นคริสต์นะผมนั่งหัวเราะแล้วโคตรโง่เลยพวกมึงอะแต่ยังเดี๋ยวนี้ไอ้ชาเฮ้ยแม่งใช่เว้ยแต่กว่าจะได้ตรงนี้มาเนี่ยเดินจงกรมจนเท้าแตกอะเดินทุกคืนทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติธรรมอย่างแหลกลานขยันสุดๆจนกลายเป็นตัวอย่างของพระที่วัดที่พิจิตรนะหลวงปู่ชันทาน่าจะชมให้พระฟังลุยก็ไปเลยลุยแล้วไม่อ่านหนังสือเยอะอ่านใจอ่านลมหายใจอย่างเดียวลุยเองแหละขยันพอหรือเปล่าล่ะถ้าขยันก็จะมาได้นะถ้าไม่ขยันทำไงครับเกาะกลุ่มเพื่อนที่ขยันไว้ช่วยกันดึงตอนเราเรียนหนังสือเรายังเกาะกลุ่มเพื่อนจนเรียนจบใช่ไหมปฏิบัติธรรมก็ต้องเกาะเพื่อนไหมคราวนี้สูตรเดิมไปเป็นกวนไปช่วยกันเรียนถ้าเราไปคุยเรื่องพวกนรกสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยสมมตินะที่บริษัทเนี่ยเราจะกลายเป็นคนเพี้ยนใช่ไหมแต่พอมาอยู่ที่วัดจะพบว่าไงก็ไอ้พวกที่บริษัทแม่งโคตรเพี้ยนเลยใช่ไหมแล้วแต่เราอยู่สังคมไหนไงใช่ไหมฮะพระเจ้าต้องบอกให้เลือกไงเลือกอยู่อย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตคนที่จะพาเราให้ตัดกิเลสนั่นแหละคือบัณฑิตอาจจะจบป.4เป็นแม่ค้าขายส้มตำก็ได้ใช่ไหมครับจะเป็นอะไรก็ได้เป็นโสเภณีเองได้เลยใช่ไหมใครก็ได้ที่เขาสอนให้เราตัดกิเลสได้ใช่ทั้งนั้นเลยชูวิทย์อาจจะใช่ก็ได้ nobody know เป็นยังอธิบายนะกำแพงหลวงปู่บางองค์เดินผ่านกำแพงได้อธิบายอย่างดิจิตอลง่ายยังคราวนี้กำแพงมี01มั้ยหลวงปู่ก็เดินผ่านจิตท่านก็เป็น00จังหวะ0ผ่าน0ท่านก็เข้าไปเลยแต่ของเราพอเดินไปใกล้กำแพงปั๊บจิตเกิดเฮ้ยกลัวปั๊บเป็น1ก็ชนเปี้ยงเลยใช่ยัง ต่อมาในแง่ของดิจิตอลไซน์ทำไมโรคบางโรคหมอรักษาไม่ได้เช่นมะเร็งส่วนใหญ่มั่วฉีดเคมีเข้าไปเผื่อฟุกไว้ก่อนเคมีเนี่ยอัตราตายก็มีอัตราหายก็มีแต่หมอส่วนใหญ่จะบอกเรื่องหายไม่เคยบอกเรื่องตายใช่ไหมครับอย่างก่อนผ่าผมเนี่ยโคตรบอกเลยนะโอ้ยดีงั้นดีอย่างนี้แต่ไม่บอกว่าความพลาดเท่าไหร่ไง เองเล่นบอกแต่ข้อดีข้าดีกว่ามึงให้กูเมคดีซิชั่นแต่ที่นาซาไม่ใช่นะที่นาซาในโลกอนาคตจะไม่มีหมอนะจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์หมดเลยเซิร์ชทั้งตัวเลยแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์มันจะบอกเลยครับถ้าผ่าตัดโอกาสรอดเท่านี้เปอร์เซ็นต์โอกาสตายเท่านี้เปอร์เซ็นต์ถ้ากินยาตัวนี้รอดเท่านี้เปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์ยาตัวนี้แล้วให้เราเป็นคนเลือกดีซิชั่นหมอเขาจะไม่เสี่ยงติดคุกด้วยใช่ไหมครับกดเองโลกนะเขาเป็นดิจิทัลหมดฮะเพราะเราเดินทางในอวกาศเราพึ่งใครไม่ได้ใช่ไหมครับแพทย์สมัยใหม่มันอนาลิซ์ได้หมดเลยขนาดอุจจาระออกมายังจับได้โรคอะไรแต่โนฮาพวกนี้ยังมาไม่ถึงเมืองไทยนะผมใช้ในการเดินทางในระยะยาวนั่นเองสุดยอดแล้วครับเราไปไกลไหนแล้วแต่ผมเองอยู่นาซ่านะวันนึงผมก็มานั่งคิดกูกำลังเดินทางไปขอบจักรวาล450ล้านปีแสงไปทำซากเลยวะณ วันนี้ถ้าไปนั่งอยู่ดาวอังคารพวกเราทำอะไรครับประสาทกินจ้ะ ไอออนมัวแต่จะไปสร้างยานอวกาศจริงๆแล้วสร้างยาน16เจ๋งกว่า เข้าไปไหนเข้าไปหานิพพานอยู่ข้างในนิพพานนี้อยู่ข้างในอย่าให้พระอารัชชีหลอกเราอีกนะพระบางองค์แสบมากโยมอยากทำบุญกับพระพุทธเจ้าไหมอาตมาขึ้นไปเดินจงกรมที่ในนิพพานกับพระพุทธเจ้านู่นไกลโน่นนู่นพระพุทธเจ้าถ้าเดินจงกรมอยู่อาตมาจะเอาอาหารเนี่ยขึ้นไปนะแต่โยมนี่บาปยังหนานะดีที่สุดแล้วเอามาให้อาตมานะเอาเงินเอาทองมาตรงนี้นะอาตมาจะขึ้นไปถวายพระพุทธเจ้าข้างบนไอออนนิพพานอยู่ไหนครับ
อยู่นู้นไกลลิฟนู้นหรืออยู่นี่ใจใครใจเจ้าอ่ะผงผ่านหลวงปู่บ้าบออะไรกันเข้าใจยังพุทธเจ้าท่านถึงขั้นต้องรับบิณฑบาตไหม มันหลอกชาวบ้านแถวปทุมได้แต่หลอกชาวบ้านที่อื่นมันลําบากมากเลยมันหลอกไม่ได้ไม่ใช่เปิดพระไตรปิฎกอ่านกันชานี่เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมฮะเห็นชัดเจนเลยหลอกชาวบ้านที่เราแวกนั้นน่าได้วิธีดูพระวัดไหนเจ๋งไม่เจ๋งนะหนึ่งในหลวงไปหาเองหรือเปล่าจำไว้นะหนึ่งในหลวงไปหานะสองพระไม่ทะเลาะ กับชาวบ้านรอบวัดวัดใดก็ตามเจ้าอาวาสทะเลาะ กับคนรอบข้างนะ แล้วมีแต่คนต่างจังหวัดมานะมีคนกรุงเทพมาลงนะ คนกรุงเทพอย่างโง่ๆอยู่แล้วเมาบุญเรียบร้อยเสร็จเลยทำได้ยังสามอยากเจอเจ้าอาวาสเจอได้ทันทีถ้าไปวัดไหนนะโยมมาจากไหนมีแอปพอยเมนต์หรือยังอ่ะเนี่ยเรียบร้อยกว่าจะเข้าได้ต้องผ่านด่านหนึ่งด่านสองด่านสามด่านเนี่ยนะพี่อาบัตรล้วนๆเลยพี่เจ้าอาวาสที่ดีต้องทำไมครับ anytime anywhere เลยยกเว้นท่านอาพาธนะอาพาธอีกเรื่องหนึ่งท่านจะไม่อยากให้ใครมาอีกเรื่องหนึ่งได้หมดเลยแล้วพระที่ดีนะบุกไปหาห้องนอนท่านให้เข้าทั้งทีมเข้าถึงห้องนอนเลยแล้วเข้าไปก็จะโอเคท่านยอมถึงแต่ในห้องท่านจะสะสมอะไรเลยก็ได้นะอย่าเพิ่งไปว่าท่านถามท่านก่อนภาพบางองค์ดูเหมือนสะสมของจริงๆไม่ใช่หรอกญาติโยมฝากทั้งนั้นเลยใช่ไหมญาติโยมเอามาฝากหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวมันจะเอากลับไปเพราะว่ามันเป็นอะไรนะคือมันเชื่อว่าอยู่กับท่านแล้วจะได้รับการปลุกเสกเนอะไหมนี่ดูดีๆดูให้ดีๆนะพระดีๆเนี่ยในหลวงไปกราบชัดๆเลยเนี่ยแน่นอนใช่ไหมครับเห็นไหมบางวัดดังมากในหลวงไม่เคยไปเหยียบเลยไม่เคยไปแตะเลยเนี่ยแค่นี้ก็ยังเสือกโง่อยู่วัดนั้นได้ออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วผิดทางแล้วสายสืบเขาเยอะแยะนะในหลวงในหนูสายสืบเยอะไหมเขียบไปหมดเลยนะท่านฉลาดอยู่แล้วท่านในหลวงสำหรับผมเป็นพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์ท่านไม่โง่หรอกทีมข่าวกรองท่านเพียบไปหมดเลยรู้เลยดีกว่าเราเยอะโอเคไหมนี่แหละทีนี้ทำไงพวกเราจะไม่จะเข้านิพพานได้ก็คือทำยังไงให้รอบนอกตรงนี้เป็นศูนย์ทั้งหมดเลยก็คือจิตไม่เกิดแค่นี้แหละทำได้ป่ะทำได้ก็จบแล้วงานนี้นิพพานแล้วตกลงนิพพานอยู่ที่ไหนรู้ไหมใจคืออะไรเคยหาใจไหมใจกับความคิดนี่คนละตัวกันนะหลายคนเข้าใจผิดนึกว่าความคิดกับจิตคือตัวเดียวกันคนละตัวเนื่องจากเราไม่ได้ฝึกนะเราเลยเห็นว่าสองตัวนี้เป็นตัวเดียวกันสองตัวนี้มันทำงานร่วมกันมาหลายแสนชาติแล้วอยากให้เราฝึกแยกให้ออกว่านี่จิตและนี่ความคิดแยกออกได้นะก็ลงเรือยานที่หนึ่งแล้วแยกรูปแยกนามแล้วเดี๋ยวเหลืออีก15ยานเนี่ยจิ๊บจอยขอให้ลงเรือได้เนี่ยแน่นอนไม่ว่าจะถึงอะไม่ยากแล้วปัญหาแรกคือแยกออกไหมนี่คือความคิดนี่คือจิตมันมีสองอย่างนะความคิดดึงจิตกับจิตดึงความคิดเอาใหม่นะถ้าความคิดคือควายนะแล้วจิตคือเกวียนนะนี่คือเกวียนนะแล้วก็มีควายอยู่ข้างหน้านึกออกไหมความคิดดึงจิตเช่นเราอยู่เฉยๆเนี่ยนะเสร็จแล้วเราทำงานอยู่นะแล้วเราเมียด่าเราเมื่อเช้านี้เราจะนึกถึงตอนที่เมียด่าตอนเช้าในขณะทำงานจิตเกิดไหมแล้วความคิดมันจะคิดเรื่องงานต่อได้ต่อใครยังถ้าพร้อมแล้วก็จะกดเพลย์ฝึกไปเรื่อยๆนะหนังมันอาจจะโหดหนังมันอาจจะเหี้ยมหนังมันอาจจะดูจิตอะไรก็แล้วแต่ให้เราดูอะไรครับดูหนังดูละครย้อนดูใครครับถูกต้องย้อนกลับมาดูตัวอย่าอินแล้วหนังเนี่ยพอเราจบจากวันนี้ไปแล้วหนังก็คือชีวิตจริงคราวนี้เราเป็นนางเอกเป็นพระเอกเองใช่ไหมครับอย่าอินกับบทอะไรอย่างเอาสติไปทำงานแทนเดี๋ยวนางตัวร้ายกับไอ้ตัวร้ายที่บ้านจะเริ่มมาแผงฤทธิ์กับเราดูให้ทันว่าจิตเกิดมือใหม่หัดขับเนี่ยมือจับตรงนี้ไว้ก็ได้มันจะร้อนมันจะลุมตลอดใช่ไหมฮะถ้าเป็นแล้วดูลมหายใจก็ได้ลมหายใจที่ปกติเวลาโกรธลมหายใจเปลี่ยนไหมเคยเห็นวัวกระทิงไหมเวลามันโกรธอ่ะ
พยายามจิตมันเกิดแล้วจิตมันเกิดตกลงเราจะเป็นเหมือนมันไหมเวลาโกรธเมียเวลานะเมียหรือผัวยั่วโมโหนะก็บอกดูก่อนน้องหญิงตอนนี้จิตเกิดรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บ แล้วก็หันหน้าไปทางอื่นแล้วหายใจลึกๆพุทโธคือเราจะดูลมหายใจพุทโธเฉพาะตอนจิตเกิดเอาพุทโธเนี่ยหรือเอาสมถะเนี่ยมาตบให้จิตนิ่งพอจิตนิ่งแล้วไม่ต้องพุทโธก็ได้รักษาความนิ่งไว้ต่อไปเข้าใจเปล่าไม่งั้นกลายเป็นหุ่นยนต์ในพุทโธพุทโธทั้งวันแต่หลวงพ่อสายผมก็จะสอนให้พุทโธก่อนเพราะว่านี่คือเป็นเบสิกก่อนแต่พอเป็นแล้วพุทโธจะหายไปเคยยินคำพูดนี้ไหมถึงจุดหนึ่งพุทโธจะหายไปก็คืออันนี้แหละเพราะพุทโธได้ย้ายไปอยู่ที่ใจแล้วใจเป็นพุทธแล้วมันก็ไม่ต้องนี้แล้วยกเว้นจิตเกิดจิตเกิดค่อยพุทโธทีหนึ่งหลวงปู่หลวงพ่อสายหลวงปู่มั่นท่านจะไม่สอนมากท่านจะสอนแค่เนี้ยพุทโธทั้งวันพุทโธ24 ชั่วโมงแต่พอถึงจุดหนึ่งท่านก็มาสอนใหม่พุทโธหายไปแต่เราไม่เคยได้ยินคําหลังๆนี้ใช่ไหมเพราะหลวงปู่สายหลวงปู่มั่นท่านจะสอนเราจนกว่าจะทําได้แล้วจึงจะเติมบทเรียนใหม่แต่เราอยู่กับกระทรวงศึกษาสันดานกระทรวงศึกษาถ้ามี10 บททําไงครับครูจะปริยัติก็คือยัดจนเปลี่ยนถูกไหมปริยัติคือยัดจนเปลี่ยนครูไทยมันจะข่มขืนเด็กจะลงทั้ง10 บทเลยเด็กก็เลยไม่ได้เบสิกตั้งแต่บทแรกใช่ไหมครับเละตุ้มเป๊ะเลยทีนี้เละตุ้มเป๊ะเลยแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นท่านมาแบบชายเซ็นเตอร์ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญกูสอนมึงบทหนึ่งพอหลวงปู่มึงไม่ผ่านกูไม่ต่อบท 2เข้าใจยังท่านจะไม่ต่อให้ไงแล้วเราก็เรียนอยู่บทเดียวนะแล้วก็เที่ยวไปขี้โม้ที่คุยหลวงปู่ว่าอย่างงู้นว่าอย่างนี้ส่วนคนเรียน10 บทแล้วเขาก็ทำในเขาสักอย่างหนึ่งแต่เราเรียนแค่บทเดียวเราเสือกไปวิจารณ์เขานรกยังคราวนี้ยังผมเคยไปสอนคนหนึ่งนะผมบอกนะไม่ต้องใช้พุทโธหรอกเอาพุทโธมาแล้วดูจิตดูใจเขาเป็นสายหลวงปู่มั่นเขาว่าผมเฉยเลยจามรพัฒน์อาเพียนหลวงปู่มั่นสั่งบอกให้พุทโธตลอดเวลาก็ตายชักแล้วไอ้อ่อนกูเจอไอ้พวกบท 1แล้วเข้าใจยังเพราะถ้าเกิดฝึกไปถึงระยะหนึ่งแล้วท่านจะเปลี่ยนไปท่านจะค่อยเปลี่ยนอย่างผมอยู่กับหลวงปู่จันทาที่เป็นสายหลวงปู่มั่นนะท่านสอนผมดูลมหายใจพุทโธอย่างเดียวจนถึงจุดหนึ่งผมได้ฌานปั๊บหลวงปู่จันทาไล่ผมออกจากวัดไปหาหลวงพ่อองค์อื่นแล้วผมก็เลยมาหาเจอหลวงพ่อกล้วยที่วัดขอนแก่นก็มาเดินวิปัสสนาใช่ไหมฮะพอจบหลักสูตรจากหลวงพ่อกล้วยปั๊บหลวงพ่อกล้วยให้สอนหนังสือได้เนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่ให้สอนผมก็ไม่สอนนะไม่จะไม่นั่งอย่างนี้นะหลวงพ่อให้ผมก็มาสอนพอหลวงพ่อไว้สอนได้ปั๊บผมก็กลับไปหาหลวงปู่จันทาเชื่อไหมครับหลวงปู่จันทากับหลวงพ่อกล้วยสอนเหมือนกันเปี้ยเลยคราวนี้มันก็เป็นที่น่าสงสัยว่าทําไมหลวงปู่จันทาจึงไม่สอนอย่างหลวงพ่อกล้วยกับผมครั้งแรกแปลกไหมก็เลยไปถามหลวงปู่หลวงพ่อท่านรู้กันหมดนะครูบาอาจารย์ระดับเนี้ยชาติก่อนเนี่ยเราเคยทําบุญกับหลวงพ่อผมทํารวมบุญกับหลวงปู่จันทาเนี่ยในลักษณะพ่อลูกกันหลวงปู่จันทาเป็นลักษณะของพ่อนั่นคือพาผมบวชพาผมมาเจอศาสนาพุทธใช่ไหมครับแต่ท่านกับผมไม่ได้ทําบุญในแง่เป็นครูบาอาจารย์กันท่านทําได้เต็มที่เลยก็ให้ผมเป็นพระบวชเป็นพระแล้วมารู้จักศาสนาพุทธคือไม่มีหลวงปู่จันทาผมก็ไม่เป็นพุทธนะถึงจุดหนึ่งท่านก็พาส่งผมไปเรียนหนังสือใช่ไหมในชาติก่อนๆเนี่ยก็คือไปเจอหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อกล้วยก็เป็นอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกันนะสักวันหนึ่งจะไปอยู่ยอดแหลมของภาพนี้ได้เนี่ยจะมีหลวงปู่หลวงพ่อองค์หนึ่งจัดการพวกท่านณเวลาที่เหมาะสมจะเปิดให้จัดการให้ถ้าเลยอยู่กับหลวงปู่หลวงพ่อสักองค์หนึ่งนี่นะอยู่มา3 เดือน4 เดือน5 เดือนแล้วเนี่ยนะเรายังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเลยนะท่านสอนดีนะแต่ตัวเรายังไม่เปลี่ยนแปลงยังทะเลาะกับคนรอบพุ่งรอบข้างผมก็แนะนําว่าหาครูบาอาจารย์เพิ่มองค์นี้อาจจะไม่ใช่องค์ที่มาจัดการเราโป๊ะเช๊ะลองเปลี่ยนดูอาจจะเป็นองค์นี้หรือจะเป็นองค์นี้มีอยู่คนหนึ่งนะเป็นอยู่ที่วัดหลวงพ่อกล้วยเนี่ยอยู่กับหลวงพ่อกล้วยมา4-5 ปีนะมีวันหนึ่งท่านก็ให้ไปวัดหลวงพ่อจรัญที่ขอนแก่นนะแล้วก็ไปปึ้งได้กับหลวงพ่อจรัญเข้าใจยังในขณะเดียวกันมีคนอยู่กับหลวงพ่อจรัญมา15 ปีนะไม่ได้เรื่องได้ราวมาอยู่กับหลวงพ่อกล้วยก็ปึ้งเหมือนกันเข้าใจยังแค่สลับวัดกันก็ได้แล้ว สุดท้ายเขาเลยเป็นลูกศิษย์2 วัดเลยงงไหม ลูกศิษย์2 วัดเขาก็เหมือนกันนะลูกศิษย์2 วัดหลวงปู่จันทาของหลวงพ่อกล้วยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะลองดูนะแต่พวกแถวจังหวัดปทุมแถวนนท์นะเขาจะสอนว่าวัด
กูดีสุดวัดกูดีสุดจะไปวัดอื่นอย่าไปวัดอื่นมันก็โดนล็อกกันอยู่ตรงนี้ละเจ้าอาวาสที่ดีนะเราจะรู้เขาดีไม่ดีตรงไหนจะไม่โจมตีวัดอื่นแล้วไม่งอนไม่แค้นเวลาเราไปไหว้วัดอื่นด้วยเคยเจอไหมบางของพ่อเนี่ยพอรู้เราไปวัดอื่นมามึง อย่างนี้นะเห็นได้เลยเห็นได้เลยผิดละต้องมาทำบุญวัดนี้ต้องมาทำบุญวัดนี้ไปทำบุญทำไมวัดนู้นวัดนี้บุญเยอะกว่าวัดดีกว่าถอยได้เลยครับถอยได้แล้วแต่ถ้าเจอแบบนี้ล่ะโอ้โยมวัดไหนก็เหมือนกันแล้วอย่ามาทำวัดนี้เยอะเลยเคยเจอองค์หนึ่งน่ารักไหมให้เงินท่านไป200ท่านถอนให้ร้อยหนึ่งเคยเจอยังกราบได้สุดถึงเตนเลยที่ไหนหัวคูณไงถูกป่ะเราได้สองเด้งนะเราถวายท่าน200เราได้บุญ200ใช่ไหมท่านคืนเรามา100เนี่ยเราได้เงินพระอรหันต์มาไว้กับกระเป๋าอีก100บาทโอ้โคตรคุ้มเลยบุญเนี่ย200มันได้ไปแล้วเวลาถวายพอท่านคืนมา100ถวายอีก100นึงนี่ท่านจะคอนมา50บาทถ้ากลับรายได้เท่าไหร่แล้วคราวนี้3เข้าใจป่ะเข้าใจวิธีคิดแล้วโอ้หลวงพ่อระดับนี้นะปัญญาท่านสุดๆหลวงพ่อคูณเนี่ยสุดยอดฝีมือเลยนะยอดจริงๆยอดเยี่ยมจริงนะเข้าใจยังวิธีดูพระก็เป็นนักสายงั้นนะคนรอบข้างท่านนะทำเงินหายไปเยอะแยะหลวงพ่อคูณพูดว่าไงรู้ไหมฮะมันเป็นธรรมดาลูกเอ้ยหลานเอ้ยจับปลานะปลาก็ต้องกระโดดจากไซเป็นธรรมดาเงินอาตมาก็หายไปบ้างมันก็ธรรมดา มันจริงนะอย่างเงี้ยเยี่ยมอย่างเงี้ยเยี่ยมเลยหายากนะพระอรหันต์เริ่มช่วงนี้โลกมนุษย์มันกำลังชั่วร้ายมากขึ้นเราทำลายธรรมชาติกันมากขึ้นเราทำลายสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นน้ำแข็งที่ขั้วโลกหดลงมาเหลือครึ่งเดียวแล้วนะอุณหภูมิโลกกำลังเพิ่มขึ้นอีก50ปีกรุงเทพอาจจะน้ำท่วมก็ได้นะถ้าคุยทางโลกลี้ลับแล้วเนี่ยตอนนี้เทวดาเขาหมั่นไส้พวกเราทั้งขุดเจาะเราทั้งทำลายเราปล่อยสารพิษกันเราอาหารในประเทศไทยในยาพิษทั้งนั้นเลยนะเราเติมในกันบ้าๆบอกันแหลกลานเลยนะเทวดาเขาเริ่มหมั่นไส้นั่นจังหวะนี้เนี่ยจะมีคนตายโดยไร้สาเหตุเยอะมากตายโหงแหล่งสึนามิเยอะแยะกลุ่มนี้มันเป็นคนดีที่ตายไปด้วยนั้นจังหวะนี้เท่าที่ผมรู้นะขออภัยนะจังหวะนี้ก็คือครูบาอาจารย์ระดับพระอรหันต์ท่านสิ้นกันเยอะมากไม่ได้ไปไหนหรอกไปเทศไอ้พวกนี้กันอยู่จังหวะนี้ไปช่วยไปอะไรกันเยอะแยะท่านครูบาอาจารย์ช่วงนี้ไปหลายองค์แล้วนะหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมใช่ไหมหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมหลวงปู่เหรียญแล้วก็บาดเจ็บกันหลายองค์ในตอนนี้เจ็บกันเยอะแยะเลยมันเป็นช่วงกำลังตกต่ำอยู่รอสักพักหนึ่งนะหลวงพ่อกล้วยเราก็จะไปเหมือนกันนะอาจจะไม่เกินเมษานี้ด้วยซ้ำไปก็ใหญ่อะพวกบ้วยเรื่องธรรมดานะครูบาอาจารย์กำลังจะไปองค์พ่อคูณก็เหมือนกันนะพ่อคูณจะอยู่กับเราอีกไม่กี่ปีก็จะไปเหมือนกันก็จะหมดละเริ่มหมดรุ่นนี้นะเดี๋ยวรุ่นใหม่ๆดีๆมีอีกเยอะไม่ต้องกลัวนะอยู่ในป่าอยู่ไงเดี๋ยวค่อยกลับมาค่อยมาแต่ดีที่สุดเลยไม่ต้องไปหาหลวงพ่ออรหันต์ที่ไหนหนึ่งพ่อแม่เราใช่ไหมครับสองอยากเห็นพระดีๆไหมทำไงมึงก็บวชเองดิมึงก็บวชดิมึงก็เป็นดิเออมึงไม่ว่ามึงก็เป็นเที่ยวว่าพระอยู่นั่นเป็นมั้ยมาเป็นดูมั้ยหายซ่าเลยอ่ะนะโอเคนะตกลงเรื่องของศาสนาพุทธของศาสตร์ที่เรียกว่าดิจิตอลไซน์คือ0101เกิดดับออนออฟพวกเรากำลังอยู่ในแผ่นแมทริกซ์เรากำลังอยู่ในจอภาพแมทริกซ์มันแปลว่าเสือนะเราอยู่ในเสือวิธีออกจากแมทริกซ์คืออะไรเดี๋ยวจะสอนให้นะเดี๋ยวหากราฟกันเนี่ยดูภาพกราฟอันนี้นะแกนนอนเป็นแกนของเวลาจอเนี่ยที่เราเห็นทั้งจอเนี่ยมันจะมีข้างบนสุดเป็นนรกเนี่ยถ้าถามไม่ไอ้เป็นสวรรค์แถวเนี้ยข้างล่างเนี่ยเป็นนรกนะถ้าจิตของเราเป็นบุญมากๆตายไปไหนครับก็ขึ้นไปสวรรค์ออกนอกจากเสือนี้ยังก็ยังอยู่ในจอนี้หรือในเสือนี้ใช่ไหมต้องดูหนังเรื่อง The Matrix นะครับเสร็จแล้วถ้าเราทำบาปมากๆแล้วก็อยู่ก้นจอแถวนี้ก็เป็นบาปก็ยังอยู่ใน Matrix อยู่เราเป็นพรหมแล้วก็ยังอยู่ในนี้นิพพานอยู่ใสนิพพานอยู่ใสอยู่ไหนนิพพานคือแกนที่ตั้งฉากกับจอนี้การเข้านิพพานง่ายมากเลยคือออกจากจอนี้แล้วมานั่งดูพวกมนุษย์ดูเทวดาดูนรกมันทำอะไรกันเข้าใจยังก็มานั่งอยู่ตรงนี้อยากโดดลงมาเล่นด้วยได้ไหมได้เพราะเราเป็นโปรแกรมเมอร์เข้าใจยังก็สร้างสับรูทีนเข้าใจยังแอนิเมชันแล้วก็ส่งเข้าไปดูเข้าใจง่ายๆเข้าใจยัง
หรือบางคนเป็นมะเร็งทําไงครับวิธีแก้รู้ไอ้หนุ่มคนนี้อยู่ในโลกมนุษย์เป็นมะเร็งก็เข้าโปรแกรม Photoshop เข้าใจยังแล้วก็ดีลีทเนื้อร้ายออกแล้วก็หายแค่นี้เองนั่นหลวงปู่หลวงพ่อเวลารักษามะเร็งหมอปัจจุบันแม่งหาหัวโตเลยโอ้ทำไมไอ้อ่อนก็ใช้ดีลีทไฟล์กันเองคิดเป็นชีวะนี่หว่าแต่กูแต่หลวงปู่หลวงพ่อท่านคิดเป็นดิจิตอลเข้าใจไหมครับไวรัสมันก็คือมีคนปล่อยไอ้อะไรนะมะเร็งมันคือมีคนปล่อยไวรัสเข้ามาใช่ไหมมันทำให้โปรแกรมมันตรงนี้รวนใช่ไหมหลวงปู่หลวงพ่อท่านก็เจรจากับเจ้ากรรมในเวรใช่ไหมว่าเฮ้ยหยุดป่วนเนี่ยมนุษย์เราแต่ละคนที่นั่งในห้องเนี่ย .com หมดเลยใช่ไหมเป็นไฟล์นึงแต่ละไฟล์เนี่ยเจอไวรัสเข้าไปมะเร็งก็เกิดขึ้นใช่ไหมวิธีแก้ง่ายนิดเดียวก็ไปคุยคนที่มันส่งไวรัสเข้ามาใช่ไหมก็ติดแมคคาฟี่ใช่ป่ะติดแมคคาฟี่แล้วก็เข้า Photoshop แล้วก็ดีลีทออกก็จบแล้วปล่อยออกมาก็หายแค่นี้แต่ต้องมาตกลงกันนะว่าถ้าหายแล้วก่อนถ้าให้เองหายง่ายๆนะเองไม่เป็นคนดีถูกไหมดังนั้นก่อนหายมึงต้องบวชก่อนนะแอบถ้าใส่ลูกเล่นของท่านร้านนี้ลูกเล่นแล้วมึงบวชนะเจ้ากรรมนายเวรเขาก็จะชอบเข้าใจยังแค่นี้เองเป็นอุบายลึกๆอ่ะเข้าใจไหมครับแต่ตัวหลวงพ่อเองท่านเป็นมะเร็งท่านก็ปล่อยตัวเองตายไปเข้าใจยังเพราะมันไม่มีผลเลยแล้วเงี้ยอย่างเจ้าคุณน้อยจากมาวัดเทพศิรินทร์ท่านเองก็เป็นมะเร็งตรงนี้นะแต่พระระดับนี้ท่านแคร์ไหมเรื่องร่างกายกับจิตแยกขาดกันกันกายเจ็บแต่ใจไม่เจ็บเข้าใจยังเจ็บก็เจ็บช่างแม่งท่านก็เมตตาแม้แต่เจ้ากรรมในเวรมาเล่นท่านก็เมตตาอ้าวมึงแค้นกูมากนะอยากทำให้กูเป็นมะเร็งที่คอท่านก็เอาให้สบายใจนะกันนะลูกนะท่านก็ตายเพราะมะเร็งไปก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะจริงๆแล้วท่านอยู่นอกจอไปยังอยู่ไปตั้งนานแล้วอยู่ได้นานแล้วแค่นี้เมื่อก่อนผมก็หงุดหงิดนะร่างกายตัวเองงอแขนหงิกๆนี่เข้าใจไหมคอนฟิเดนซ์หายหมดเดี๋ยวนี้เหรอช่างแม่งคาถาประจำตัวผมเนี่ยช่างแม่งเข้าใจยังทำให้จิตเราได้ว่างๆโล่งๆมันคือกายอันนี้มันคือหุ่นยนต์เราแค่มานั่งแค่นั้นเองงานนึกออกไหมปิ๊งยังนั้นทำยังไงจะให้ร่างกายเราทำไมให้เราเข้านิพพานได้โดยที่ไม่ต้องมีกายอีกเลยก็คือทําจิตให้มันศูนย์นิ่งๆเนี่ยให้มันดูตามเคอร์เซอร์ผมอันนี้เห็นนะให้มันอยู่นานๆศูนย์ๆอย่างเงี้ยนานๆมันจะเหมือนเครื่องบินอุปมาเครื่องบินนะสมมตินี่เป็นเครื่องบินนะจิตของเราเนี่ยถ้าจิตของเราวันๆนึงมีแต่ตกต่ำอย่างนี้นะด่าผัวด่าลูกทะเลาะกับเมียทะเลาะกับลูกน้องแม่ธุรกิจวุ่นวายตายห่างหมดเวลาตายไปไหนเข้าใจยังถ้าเป็นบุญนะทำบุญทำทานทั้งวันนะไปวงไปวัดทำบุญทำทานนั่งไปไหนเนี่ยขึ้นนู่นผมไม่ได้บอกให้จิตเป็นบวกนะจิตเป็นบวกก็ให้รู้ว่าเป็นบวกนะแล้วมันจะเรามาลงมาสู่ความว่างตรงนี้ดูนะถ้านี่เป็นเครื่องบินนะเครื่องบินจะบินห่อออกไปได้ต้องทำไงครับบินตรงๆหรือว่าบินสายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดีอย่างนี้ขึ้นไหมครับว่างๆนิ่งๆอย่างเงี้ยมันจะเชิดหัวครั้งหนึ่งเชิดหัวเนี่ยพระโสดาบันตัดเชือกออก3เส้นมันมีเชือกหมด10เส้นตัดขาดก็ห่อออกมาแค่นี้พอไปอยู่ตรงนี้แล้วมีเรื่องเวลามาเกี่ยวข้องไหมครับเห็นอดีตได้ไหมครับเห็นอนาคตได้ไหมไม่มันอนาคตมันแกนเวลามันตอบไปเรื่อยๆนะตอบยากนะอนาคตตอบยากมันขึ้นอยู่แรงบ้าๆบอๆคนกลุ่มนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าออกมาดูตรงนี้แล้วออกมาดูตรงนี้แล้วตกลงพวกเราจะอยู่ข้างนอกนี้หรือจะเข้าไปเสือกอยู่ในนี้ถ้าเราเกลียดใครสักคนหนึ่งนะชาติต่อไปเจออีกนะเจอเพราะคอมพิวเตอร์มันจะมากันไว้มึงกับกูจะแล้วก็ต้องกลับมาเกิดอีกทำไมเขาถึงนิยมให้มีเมียคนเดียวซื่อสัตย์กับเมียกลุ่มเดียวเพราะฉะนั้นทำไมผู้ชายเจ้าชู้จึงมีปัญหาเพราะเกิดชาติต่อไปไปบวชเป็นพระนะเนื่องจากชาติก่อนฟาดเอาไว้หลายคนนึกออกไหมฮะพอมาบวชเป็นพระปั๊บอีพวกนั้นจะมาที่วัดด้วยกฎแห่งกรรมคอมพิวเตอร์มันจะมากันไว้มันต้องมาแน่นอนแล้วมาปิ๊งกันที่วัดมีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นเป็นพระอยู่สีกา
หน้าเหมือนส้นตีนเนี่ยแต่โคตรรักเลยเคยเจอไหม เคยเห็นพระบางองค์ที่มีเรื่องกับสีกาไหมแล้วดูหน้าสีกานะเมากูก็ไม่เอาเป็นเมียเคยเห็นป่ะ แต่หลวงปู่องค์นั้นโคตรรักเลยอะ เกิดจากอะไรครับซีดีรอมข้างในมันทำไมฮะ เคยเห็นไหมมีหลวงปู่องค์นึงอะที่อะไรนะที่สีกาไปนอนด้วยเลยหน้าตาแบบหลวงพ่อดีๆมีกว่านี้ไม่เอา โอ้ยเอาอีนี่ได้ไงอันมันว่ากันไม่ได้มันทำไมครับเหมือนผู้ชายหล่อๆบางคนน่ะเมียหน้าเหมือนส้นเท้าเลยเคยเจอไหมคือมันทำไมกันก่อนไอ้พวกนี้มันเขามากันไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อนฝูงงงไปหมดเลยนะหล่อๆมึงได้อีเนี่ยนะไม่เกี่ยวอันนี้มันมากันไว้แล้วเขาล็อกกันไว้แล้วซิสเต็มมันล็อกกันเรียบร้อยแล้วหรือผู้หญิงบางคนสวยๆผัวนี่เหมือนไอ้โจรเลยเข้าใจไหมมันล็อกกันไว้แล้วอ่ะขนาดพระโสดาบันหญิงนะในสมัยพุทธกาลสวยด้วยนะพระโสดาบันท่านยืนอยู่บนชั้น2โจรเดินผ่านมานะโจรนะโจรถอยเดินผ่านมาปิ๊งเว้ยพอเจอโจรมันเดินออกไปนอกเมืองนะหล่อนเดินตามพระโสดาบันท่านตัดเชือกได้แค่3เส้นนะท่านยังไม่หลุดทั้งตัวเนี่ยโจรถามว่าเดินตามมาทำไมผู้หญิงบอกว่าของดีตามมาแล้วมิจิบฉวยเอาหรือนี่เสร็จมันนะเด็กเข้าใจยังก็กลับมาให้เสร็จอยู่แล้วนะนี่ขนาดพระโสดาบันนะพระโสดาบันท่านยังตัดเรื่องกามไม่ได้ยังติดอยู่บางเรื่องพระโสดาบันท่านยังโมโหได้นิดหน่อยนะแล้วท่านก็ไปอยู่กับไอ้หนุ่มคนนั้นอ่ะแล้วท่านก็เปลี่ยนมันจนกระทั่งมันเป็นนายพรานไอ้นายพรานนี่ก็ออกไปฆ่าสัตว์อะไรเยอะแยะเลยนะแต่ท่านก็เตรียมธนูเตรียมอะไรให้บาปหรือไม่พระโสดาบันเตรียมธนูให้คนเขาไปทำฆ่าศึกไม่บาปครับเอ้ยลืมมาแล้วเหรอผ้าระดับนี้ข้ออะไรแล้วครับอธิจิตอธิศีลไปยังทำตามหน้าที่ของเมียแต่ไม่ได้มีจิตยินดีด้วยกับผัวเช่นเตรียมธนูให้ผัวไปล่าสัตว์เตรียมด้วยหน้าที่ของเมียจิตท่านว่างเห็นอย่างต่างกันไหมแต่ถ้าเราเป็นเมียของนายพรานทำธนูเสร็จแล้วก็ยิงตัวเจ๋งๆไว้กูนะเนี่ยโดนยังอันนี้เหมือนตำรวจนะดูนะสมมติเป็นตำรวจผมจับผู้ร้ายยาบ้าได้นะพอจับได้ปั๊บผมก็เอาปืนจ่อหัวเพราะต้องวิสามันถูกไหมระหว่างยิงคิดในใจครับคนอย่างมึงตายห่าแผ่นดินนี้แม่งเบาขึ้นเยอะยิงตุ้มบวกหรือลบจิตอะลบแต่ถ้าก่อนยิงทำไมครับหายใจลึกๆกูโคตรซวยเลยหน้าที่ของกูไอ้เทคสินมันสั่งกูไอ้เทคสินทรัพย์มันสั่งกูเข้าใจยังเทคสินทรัพย์มันสั่งให้กูมายิงนะโทษทีนะกูจำเป็นว่ะอย่างนี้เบาลงไหมครับแต่ก็ผิดนะแต่ก็ผิดแต่ก็ยังผิดอยู่แต่ถ้าเจ๋งคือไงครับจ่อจับโจรได้ปืนจ่อมันแล้วก็บอกว่าไปเลิกเถอะแล้วยิงเฉียวๆหูมันปังเข้าใจยังแล้วก็วางก็ได้งี้ก็ได้ไม่ผิดต่อหน้าที่นะแต่ยิงไม่โดนเข้าใจไหมเรื่องวันนี้มันซับซ้อนมากนะมันอยู่ที่จิตเอาใหม่นะก่อนที่จะเบรกกินข้าวผมไม่อยากให้เราลงนรกนะสมมติพวกเราอ่านข่าวมิสเตอร์เทคสินทะเลาะกับมิสเตอร์สนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะนะเข้าใจยังแล้วจิตเรามีส่วนร่วมโว้ยแม่งต้องจิตเกิดไปยังเรียบร้อยอย่าเสือกรู้เฉยๆรู้ทำตามหน้าที่ใช่ยังถ้าจะประท้วงก็ประท้วงอย่างมีสติถ้าจะเสือกก็เสือกอย่างมีสติถ้าจะไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งอย่างมีสติใช่ยังผมไม่ได้ว่าอะไรนะทำอะไรก็ทำใช่ยังแต่ผมเป็นคนกลางนะยุ่งพวกนี้ไม่ได้เล่าให้ฟังมันเอาใหม่อ่านข่าวผู้ร้ายฆ่าคนผู้ร้ายข่มขืนทำไงครับพอเจอผู้ร้ายข่มขืนเพื่อนผู้หญิงของบางคนนะพออ่านผู้ร้ายข่มขืนไอ้เลวตอนนั้นกูจะตบแม่งล้างน้ำเรียบร้อยเสือกด้วยยังจิตเกิดไว้ยังเขาฆ่ากันเขายิงเป้าประหารชีวิตกันนะลงข่าวหนังสือพิมพ์ยิงประหารชีวิตเราก็มีความยินดีในการตายของฆาตกรคนนั้นด้วยเราเจอข้อหาปานาร่วมด้วยเลยนะครับอย่าเสือกจิตอย่าเสือกพอรู้ป้าให้ทำไงครับรีบดูจิตก่อนเลยเขาจะประหารอะไรกันเป็นไปตามวาระกรรมผู้หญิงที่โดนข่มขืนกับผู้ชายที่โดนข่มขืนมันเคยอะไรกันมาก่อนคู่นี้มันซัดกันมาตั้งนานแล้ว
แต่คนที่จะไปเสือกได้คือมึงอ่านเฉยๆอ่านเฉยๆไม่ต้องอินเข้าใจยังอ่านอย่าไปอินเคยเห็นไหมจับผู้ร้ายข่มขืนไม่ทำแผนทั้งหมู่บ้านตามตบกันใหญ่เลยเข้าใจจิตเกิดกันทั้งตำบลเลยนะลงนรกกันเกลี้ยงเลยลงนรกกันทั้งหมู่บ้านเลยเย็นๆปล่อยตำรวจก็ทำตามแผนไปเดี๋ยวมันมีวิธีจัดการกันเองไอ้ผู้ร้ายข่มขืนนะเวลาเข้าคุกนะเขารับน้องต่างกับที่อื่นนะครับผู้ร้ายข่มขืนเวลาเข้าคุกนี่ถูกตืบหนักกว่าคนอื่นผู้ร้ายนี่มันฆ่าคนมาอะไรในคุกก็ถือว่ามีศักดิ์ศรีนะแต่ผู้ร้ายข่มขืนเข้าไปนะถูกทืบตั้งแต่ปากประตูจนถึงห้องนอนเลยตัวก็ทืบทุกวันเลยก็ถือว่าเป็นบุคคลน่ารังเกียจของในคุกผู้นี้ส่วนใหญ่จะตายในคุกหมดโดนซ้อมทุกวันตายไม่ต้องไปร่วมวงเขานะเข้าใจไหมไม่ต้องเสือกมันมีคนอื่นจัดการให้เราเรียบร้อยเข้าใจยังไม่ต้องยุ่งบางทีญาติเขายอมติดคุกตามเข้าไปเลยก็มีนะตามเข้าไปเลยบางทีเขาจ่ายเงินผู้คุมยิงทิ้งในคุกก็มีผู้ข่มขืนเนี่ยตายในคุกเยอะไอ้ผมสอนเรื่องอะไรเนี่ยจิตเกิดเนี่ยยาอินยาอินยาอินนะนะพยายามอย่าไปอินอย่าไปอินบทเดี๋ยวเราจะลองฝึกกันดูนะเดี๋ยวเจอกันบ่ายโมงสิบห้านะโอเคนะตอนกินถามตัวเองว่าจิตอยากกินหรือกายอยากกินนะถ้าพบว่าจิตอยากกินมันอร่อยก็กินเยอะๆเข้าใจยัง ขอให้รู้อ่ะขอให้มีตัวรู้แค่นั้นพอสร้างตัวรู้ไว้ต้องว่านะจิตเท่ากับใจที่ไม่ว่างโอเคอร่อยนะจิตว่างๆอ่ะเขาเรียกว่าใจใจไม่ว่างอ่ะเขาเรียกว่าจิตรูตรงกลางของซีดีรอมเรียกว่าใจไอ้ขอบของซีดีรอมทั้งหมดน่ะคือจิตเป็นที่เกิดของจิตเนื้อซีดีรอมคือเจตสิกรูใหญ่แต่พอละแค่นี้นะก่อนเอาใหม่นะถ้าสมมติไม้เท้าของอาจารย์นี่นะตอนที่แขวนอยู่ตรงกองอย่างเงี้ยนิ่งๆเลยนะอันนี้เรียกว่าใจหรือจิตว่างก็ได้จิตเดิมแท้ก็ได้จิตประพัดสอนก็ได้ยามใดที่มันแกว่งอันนี้เรียกว่าใจเกิดอาการเรียกว่าจิตนั่นเองอย่างนี้เรียกว่าจิตมันนิ่งเรียกว่าอะไรครับใจหรือจิตว่างก็ได้คือเมื่อเซตซีโร่จิตว่างก็คือใจหลวงปู่หลวงพ่อองค์อะไรท่านเทศที่วัดนะญาติโยมทางไลน์ใจของเรานั่นเมื่อแต่แรกเริ่มนั่นมันบริสุทธิ์ผุดผ่องใช่ไหมก็คือนิพพานนั่นเองไงแต่ที่มันมาทุกวันนี้ที่จิตใจของเรามันไม่สงบนิ่งเพราะกิเลสมันลากพาไปเข้าใจป่ะเห็นเองงงนะตรงจิตกับใจต่างกันไหมรูกลางๆของแผ่นซีดีรอมของเราก็คือใจนะถ้ามันออกอาการเมื่อไหร่ก็เรียกว่าอะไรครับจิตดังนั้นเลยพูดรวมๆไปด้วยความเซ็งๆจิตใจง่ายไหมกว่าจะรู้ตรงนี้ได้ตั้งนานนะจิตกับใจต้องอ่านของหลวงปู่ปั้นหลวงปู่ปั้นท่านจะพูดว่าจิตเดิมแท้เป็นจิตพระนิพพานก็คือใจที่ว่างๆหรือใจสงบจิตสงบตัวเดียวกันตกลงถ้าเกิดมีซ้ำถ้าเขาพูดเขาว่าจิตเกิดนี่เข้าใจว่าจิตเกิดไหมจิตเกิดไหมยังหนูไม่แก้โทษนะตอนโทรศัพท์ดังกรี๊ดเนี่ยจิตเกิดเลยใช่ไหมแล้วพวกเราหมั่นไส้นะดังกรี๊ดเคยกลัวคนอื่นเขาหมั่นไส้ใช่ไหมจิตก็เลยเกิดจากเดิมอ่ะจิตมันกำลังเป็นปิติอยู่กำลังฟังอาจารย์อยู่จิตเป็นปิติพอปรี๊ดขึ้นมาปั๊บตกอย่างนี้เลยพูดเลยส่วนคนอื่นรอบข้างตกนิดหน่อยหานี่แม่งเสือไม่ปิดมือถืออะไรเงี้ยเข้าใจอ่ะมันก็เลยตกนิดหน่อยจะไม่มากเท่าเราไอ้นี่กลัวมากกว่านั่นแหละโทรศัพท์ดังเนี่ยไปว่าเขาตัวเขาเองก็ทำไมอยู่แล้วเออเลยไปซ้ำกันเลยบางคนก็ดีบางคนก็ไม่สนใจก็ไม่ได้ว่าอะไรทำอะไรก็ทำเพราะมาฝึกแนวนี้นะใครจะทำบ้าๆบอหรืออะไรในห้องเราถือว่าทำไมครับเรื่องของเขาไม่ใช่บิสเนสของเราหน้าที่เราคือดูอะไรครับดูจิตดูใจดูเองไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะเข้าใจมั้ยเพราะถ้าเราเห็นว่าเขาทำไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่เข้าไปยุ่งก็จะเป็นการเสื่อมทำให้จิตเรา
แล้วตกลงนี่เราจะต้องเฉยๆหรือว่าต้องการจัดการต่อไปแต่ถ้าจัดการเองแก้มันหนาวแล้วดีแล้วแอร์มันหนาวอีกได้ไหมได้จะให้หลีแอร์ไหมก็หลีหลีแอร์หลีก็เป็นเอ็กซ์ที่ปรับไมค์แอร์อยู่ไหนอ่ะคือลองจัดการได้มีสองอย่างถ้าไม่ปรับแอร์ก็ใส่เสื้อหนาวตอนนั่งฟังก็ถึงเกลียดแล้วกายหนาวแต่ใจไม่หนาวนี่ถูกต้องโอ้โหมาแล้วใจเกียงแล้วเคยจะหลุดพ้นแล้วเดี๋ยวก็ได้แค่เก่งเนี่ยเขาอดทนอดกลั้นดีแค่เก่งเอาปิดแอร์ถอดเสื้อก็ได้เสื้อจานมั้ยแต่ว่าสมมติเหมือนเขาด้วยสมมติเข้าคิวกันอยู่ให้คนนึงก็ไม่ได้คิดนิสัยที่ดีแต่ดีไม่เข้าคิวเนี่ยการที่เราเรียกว่าเสื่อมไหมบอกควรจะเข้าคิวนะอย่างเราเข้าคิวอยู่ใช่ไหมแล้วมีคนมาแซงคิวผมปั๊มนะผมขอบคุณกันทันทีเลยจิตกูไม่เกิดมานานแล้วนี่มีคนมาสอนให้กูดูจิตเลยแล้วก็ยอมก็ถือว่าเป็นกรรมเราถือว่าเขาต้องขอบคุณเขาที่เข้ามาสอนให้เราดูจิตแต่ถ้าสมมติว่าเราให้เราปล่อยวางใช่เพราะเป้าหมายหลักคือเข้านิพพานเสือไปโกรธไอ้บ้านั่นผลคืออะไรไม่ได้โกรธค่ะแต่ว่าสอนหาไม่ได้แน่ๆเนี่ยมันจะมีกูอยากสอนหลักความถูกต้องของสังคมใช่ไหมคิดอย่างนี้มึงก็อยู่กับสังคมในชาติต่อไปเกิดเองก็อยู่ในสังคมคือเข้าใจยังก็ตีนะพูดตรงเข้าใจยังเมื่อก่อนผมเป็นคนตรวจไอโซ 9,000 อ่ะเป็นคนตรวจโรงเรียนตรวจอะไรก็แล้วแต่ผมจะทำทุกอย่างเพื่อความถูกต้องอยู่หมดเลยสุดท้ายยิ่งไปเสือกเขามากถ้ากลับไปผูกกับโลกนี้มากขึ้นผูกตัวหลังมารู้ใหม่ใครแซงคิวก็ถือว่าไงครับมึงมาเป็นแบบฝึกหัดทดสอบจิตกูดูแล้วจิตกูโกรธอ๋อหูกูแดงเลยเว้ยอ๋อเวลากูโกรธเลยอย่างนี้เขาได้บุญทันทีเลยเชื่อไหมทำแบบนี้นะพูดแบบโมโมเลยนะพอดูจิตมากๆเทวดาที่เขาอยู่รอบวงแถวนั้นคนไม่ได้